สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่ผ่านเข้ามาผ่านไปนะครับผมโอเคครับก็ระหว่างนี้ก็ไปหาอะไรมาทานก่อนก็ได้นะครับผมตอนนี้คือรอคนมาก่อนนะครับสปีกเกอร์ยังไม่มาเลยสัก5นาทีอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอย่างต่ำโอเคตอนนี้ผมเปิดรูมแชทแล้วนะครับถ้ามีใครอยากส่งคำถามมาเป็นคำถามรอมชอมก่อนก็ส่งมาได้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้คือผมก็เตรียมตัวผมให้พร้อมเตรียมข้อมูลให้พร้อมในวันนี้คือก็อย่างที่เห็นตามชื่อเลยครับว่าสงครามกระทบการลงทุนระดับโลกยังไงนะครับก็โอ้สวัสดีครับพี่ประวินโอเคสวัสดีครับครับโอเคคอมเสียงชัดอยู่สวัสดีครับพี่แซมโอเคครับพี่โอเคตอนนี้ก็สปีกเกอร์มาครบแล้วสวัสดีครับโอเคครับผมเห็นแวบๆพี่ปวินน่าจะไปฟังห้องเดียวกับผมอ่ะใช่ตะกี้พี่ก็เข้าไปเหมือนกันใช่ครับก็ได้โพยหุ้นมาละหยอกเล่นหยอกเล่นอันนี้คือน้องเอิร์ธนะปวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยบอกขอครับผมของทาง Investing Garden TH นะครับผมก็ตอนนี้ก็ชมชมพูดคุยสมอลทอล์กกันก่อนเราจะพูดคุยหลังจากผ่านไปสักราว 7-8 นาทีอะไรอย่างงี้นะครับค่อยเข้าเรื่องบุญประสิทธิ์มิวมาฟังด้วยเนี่ยโหอยากรู้เลยคนไหนว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมโอเคไม่ต้องห่วงเอางี้ดีกว่าเอิร์ธคือประวินเป็นเพื่อนพี่แล้วคือมันตามเรื่องสงครามเยอะกว่าแล้วตอนที่เอิร์ธบอกว่าวันนี้อยากคุยเรื่องสงครามแล้วก็เรื่องลงทุนใช่ไหมที่ทักพี่มาคนแรกที่นึกถึงคือประวินก็เลยคิดว่าหาคนที่มีข้อมูลเยอะกว่าแล้วก็น่าจะเล่าเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันอะไรที่เอิร์ธอยากรู้ด้วยได้ดีกว่าก็เลยชวนประวินมาเรียกว่าแบบสงครามกับน้ำมันดีกว่าลงทุนลงทุนวันนี้เนี่ยเอาไว้แบบเป็น priority หลังๆอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงด้วยอีกอย่างคือห้องอื่นเขาพูดเรื่องลงทุนในภาวะวิกฤตไปแล้วนะครับเราก็แหวกกระแสมาอะไรประมาณนั้นอยากบอกว่าวันนี้ห้องรถไฟชนกันหลายห้องเนี่ยผมเพิ่งเห็นแอนห้องหนึ่งแล้วห้องพี่อาร์ตอีกห้องหนึ่งอันนี้ครับก็แบบสุดยอดไม่ต้องห่วงห้องลงทุนเยอะมากถ้าคนน้อยก็ไม่เป็นไรเรามีโหมดที่ดีกว่านั้นคือเราจะไม่ลง YouTube ย้อนหลังครับไม่รู้ที่อื่นมีไหมแต่เรามีห้องอื่นไม่ลง YouTube ย้อนหลังเหรอห้องอื่นอ่ะเขามีรีเพย์ส่วนของพี่อาร์ตอ่ะเขาอาจจะลง YouTube แต่ว่าอาจจะลงพรุ่งนี้แต่ของเอิร์ธอ่ะ1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเอิร์ธลงเลยก็คือเอิร์ธนั่งทำหน้าปกคลิป YouTube ไปด้วยใช่ป่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อาจจะหาโค้ดคมๆของคุณเล็กแล้วมาทำงานเสริมต่ออ่าฮะอ่าฮะทำนั้นครับผมก็โอเคขอพี่อาร์ตนะตอนนี้นะครับถ้าหากใครอยากได้รับคำคมของคุณเลแล้วคืออยากได้ไอเดียต่างๆที่เป็นเหมือนคุณเลโคลนนิ่งมาก็ผมแนะนำให้ท่านมา follow Twitter ที่มีชื่อว่าแบบ investing with Dario ใช่ครับผมก็เนี่ยแหละครับเป็นอีกตอนนี้มีคน follow เท่าไหร่แล้วเอิร์ธตอนนี้ถึง100ยังแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดดูให้ตอนนี้72คนครับพี่พี่ไม่ได้เข้าไปเช็คมาหลายวันแล้วก็เติบโตอย่างออร์แกนิกนะครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เอาจริงอ่ะผมอ่ะเป็นสายโอสคูลมากคือผมเล่น Facebook อย่างเดียวเลยแล้วไม่ได้ติดตาม Twitter แล้วพอช่วงหลังๆอ่ะก็ได้จ็อบนี้มาก็เพิ่งเข้ามาเล่น Twitter เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ลองอะไรหลายอย่างแล้วก็พบว่านี่แม่งเป็นโลกใหม่เลยว่ะคือน่าจะเหมาะกับ Twitter นะพี่ว่าลองเล่นมั้ยอุ๊ยขอบคุณพี่ก็อยากจะลองตีตลาดอันนี้ดูครับคือ Twitter อ่ะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมี Twitter Space ซึ่งมันคือคล้ายๆ Clubhouse เลยแหละแล้วเขาบอกว่า engagement มันดีกว่าหน่อยนึงด้วยเหมือนตรงนี้คือมันเป็น Blue Ocean เลยอ่ะของ Twitter Space แล้วอีกที่นึงก็เลขอันนึงก็คือ Twitter เป็นแหล่งรวมของ CEO ที่ดังๆหลายคนเลยอ่ะคือเขาชอบมา Twitter กันอะไรทวีตกันอะไรประมาณเนี้ยคือใน Facebook คือแทบไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอ่ะประมาณนั้นนะครับดังนั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลหลังบ้านของผู้ CEO หรือว่าผู้บริหารอะไรประมาณนี้Twitter ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เลวเหมือนกัน
โดยเฉพาะวงการคริปโตครับคือซึ่งใน Twitter เนี้ยคือโคตรจะแอคทีฟเลยคุณจะไม่สามารถรู้ข้อมูลของคุณโดกอนหรือคุณ CC ได้ผ่านทาง Facebook ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเออปวีเล่น Twitter ป่ะไม่ค่อยเล่นอ่ะเมื่อก่อนเล่นป่ะเมื่อก่อนแรกๆก็เล่นแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่จริตคนมั้ยแบบบอกเงี้ยใช่ๆแล้วแต่จริตคนก็นั่นแหละเคยมีเหมือนกันไอซีเอออยากรู้ว่า Berkshire Hathaway เขาไม่มีช่องทาง official เลยครับเนี่ยนอกจากหน้าเว็บ official ก็หน้าเว็บครับโอเคครับBuffett เคยมี Twitter แล้วก็เคยทวีต 2-3 ครั้งมั้งน่าจะเป็นหลานๆทวีตให้ตอนช่วงแรกๆเลยอ่ะที่ Twitter มันดังในไทยช่วงนั้นอ๋อโอเค ICIC ก็วัดเดียวอยากให้เอ้ยนี่กี่มีคนกี่คนแล้ววะตอนนี้มี10คนครับปวินแนะนำตัวหน่อยได้ครับครับชื่อปวินครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ปตท.ครับปตท.ไหนปตท.สพ.ฮะเป็นทางสายอัพสตรีมครับโอ้สายอัพสตรีมหรือดาวสตรีมนะพี่อัพสตรีมครับอัพสตรีมคืออ๋อต้นน้ำโอเคต้นใช่โอเคอุ้ยตายละเดี๋ยวผู้ฟังไม่รู้ต้นน้ำคืออะไรครับพี่ก็คือเหมือนถ้าสมมติเราแบ่งบริษัทกับปิโตรเลียมมันก็จะมีต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำใช่ไหมครับอัพสตรีมก็คือเหมือนเราผลิตครูดออยล์ขึ้นมาแล้วก็พอเราขายให้กับอาจจะบนเรือหรือส่งเข้าท่อก็คือนะเป็นมิดสตรีมแล้วอันนี้คือดาวสตรีมดาวโอเคใช่ดาวสตรีมก็เริ่มตั้งแต่ลงกันเป็นต้นไปอะไรเงี้ยก็คือปวินเมื่อก่อนเคยอยู่ลิกขุดเจาะด้วยใช่ไหมใช่ใช่เมื่อก่อนว้าวโอเคครับผมก็คือเป็นคนขุดน้ำมันนะฮะแล้วถามเลยได้ไหมเวลาเรามันมีน้อยมันแค่ชั่วโมงเดียวเอาจริงผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะพูดได้หลายเลยเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนท้ายๆผมอาจจะมาสกัดตัวบัตรนะท้ายๆเดี๋ยวค่อยให้ปวินอธิบายเรื่องเรียกอะไรนะอัพสตรีมดาวสตรีมแล้วกันเราคุยกันก่อนเปิดรายการเลยก็ได้โอเคผมขอเริ่มรายการใน5 4 3 2 1สวัสดีครับพี่เพื่อนสวัสดีครับกลุ่มสังสรรค์หนังสือหุ้นและแฟนๆของ investing.an.th นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อสงครามและวิกฤตพลังงานกระทบต่อการลงทุนอย่างไรบ้างทั้งในระดับโลกและในไทยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีผมเอิร์ธหันอุพงษ์เจราอรันพัฒน์ผู้ช่วยบก.ของทาง Fidelity N6เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่สแตมป์เป็นผู้ดำเนินรายการอีกคนนึงครับจะเป็นผู้ฟังที่ดีในการรับฟังเลคเชอร์ที่ประวัยผมครับผมที่เป็นผู้ยายในนี้ครับผมโอเคเปิดเสร็จละขอเชิญพี่ประวินได้เลยครับผมเอาละคำถามแรกเลยได้ไหมประวินได้คำถามแรกคือทำไมถึงตามเรื่องสงครามยูเครนกับรัสเซียมาแบบตั้งแต่แรกๆอ่ะตั้งแต่ก่อนมันจะมีสงครามอีกปะไม่เชิงที่มันหึ่มๆมาไม่เชิงว่าตามสงครามนี้โดยเฉพาะแต่ว่าก็คือสนใจแบบว่าพวกคอนฟลิกต์ระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็อารมณ์เหมือนคนชอบเรื่องอย่างเงี้ยก็เลยตามมาเรื่อยๆใช่โอ้เป็นคนสายมิลิเตอรี่อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะพี่อารมณ์นั้นใช่โอเคก็ได้โอเคครับผมแล้วยูเครนนี่มันเคยมีสงครามกับรัสเซียมารอบที่แล้วรอบหนึ่งปะไอ้มาถึง2014ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คืออันนั้นอ่ะมันรอบนั้นอ่ะต้องเรียกว่าแบบมันไม่ชัดแจ้งแบบนี้คือมันมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเข้าไปในคายเบียแต่กองกำลังนั้นพูดภาษาอังกฤษเอ้ยพูดภาษาฝรั่งเศสเอ้ยพูดภาษารัสเซียแล้วก็มันก็เหมือนกับแล้วอยู่คนไครเมียเขาก็ลุกฮือขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนกับก็ทำประชามติกันเองแล้วก็บอกว่าเราอยากแบบเป็นอิสระนะอยากไปอยู่กับรัสเซียนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัสเซียก็เลยออกมาว่าโอเคมันก็ยอมรับผลประชามตินั้นแล้วก็ผนวก
ไครเมียเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยทั่วโลกก็เลยคว่ำบาตรรัสเซียที่ไปรับรองประชามติอย่างนั้นเขาไม่ได้คว่ำบาตรที่แบบรัสเซียเข้าไปบุกเพราะมันไม่มีหลักฐานว่ารัสเซียเข้าไปบุกอ่าอันนั้นคือรอบแรกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตอนนี้ไครเมียมันเป็นของใครวะตอนนี้ไครเมียเข้าใจว่าคือโดยพฤตินัยแล้วมันก็เหมือนเป็นของรัสเซียแหละแต่ว่าตอนนี้รัสเซียพยายามจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็คือมันก็ใส่ข้อเรียกร้องเรื่องไครเมียเนี่ยเข้าไปในสงครามรอบนี้ด้วยมันอยากให้ไอ้สองเขตนั้นน่ะไอ้สองเขตที่มันเพิ่งประกาศอิสระใช่ไหมแล้วก็มันขออีกข้อหนึ่งก็คือให้ไครเมียเป็นของรัสเซียด้วยในข้อเรียกร้องที่แบบเวลามันเจรจาแล้วก็ให้อะไรนะยูเครนไม่เข้านาโต้กับ EU ด้วยปะใช่ที่มันมี4ข้อใช่ใช่ส่วนอีกข้อสุดท้ายมันจะเป็นข้อเด็กตีมหน่อยที่มันอยากจะแบบปลดทหารในยูเครนฮะคือจริงอ่ะเรื่องนี้ถ้ามองในมุมเราเนี่ยเราอาจจะดูแบบโปรรัสเซียไปนิดนึงแต่ว่าจริงถ้าดูกันคือเราต้องเข้าใจว่าโลกหลังสงครามเย็นนะมันค่อนข้างจะสงบสุขแล้วใช่ไหมแบบมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วแล้วนาโต้เนี่ยมันก็มีมาเพื่อการนั้นก็คือตอนนั้นมีนาโต้กับมีวอร์ซอใช่ไหมก็แล้วพอโซเวียตมันแตกเป็นรัสเซียมันก็เหมือนควรจะจบแล้วจริงๆอ่ะถ้ามองแบบไม่ได้คิดอะไรลึกๆนะมองแบบทั่วไปเลยอ่ะจริงเราก็ควรมองว่าแบบหลังสงครามเย็นในจริงอ่ะนาโต้มันไม่ควรจะขยายแล้วอ่ะนึกออกไหมมันไม่มีความจำเป็นอะไรต้องขยายแล้วอ่ะเพราะว่าแบบคอนฟลิกต์มันจบแล้วอ่ะคือโซเวียตมันแตกไปแล้วอ่ะทุกอย่างมันเริ่มสงบมันนิ่งๆหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้ประธานาธิบดีรัสเซียคนก่อนปูตินจำชื่อไม่ได้แล้วคนนั้นก็พัฒนาแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบเรื่องแบบขยายกำลังหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมิคาเอลกอร์บาชอฟใช่ป่ะใช่กอร์บาชอฟคนที่อยู่ตั้งปูตินขึ้นมาแบบงงๆโอเคครับแบบ no context โอเค I see แล้วไออันนี้คือถามไปเรื่อยๆเลยนะใช่ please them ถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วกันจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้ประวินเป็นคนตอบคือเรามีข้อสงสัยเยอะอะว่าไอสงครามครั้งเนี้ยมันจะมีจุดจบอยู่ตรงไหนอะอะไรถึงเรียกว่าจบได้สำหรับสงครามเนี้ยอันนี้ในมุมมองเราแล้วคือต้องบอกงี้คือปูตินแต่มันเป็นคนที่เราว่ามันเป็นคนที่แบบคาดเดายากอะคือปูตินอะเกิดมาในยุคที่แบบรัสเซียมันรุ่งโรจน์ใช่ไหมแบบยุคที่คือปูตินอะไปทำงานที่เยอรมนีตะวันออกไปเป็น KGB ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบข้อมูลแน่นมากเลยอะ อยู่ในยุคที่แบบก่อนโซเวียตจะแตกอะก่อนโซเวียตแตกมาเป็น15ประเทศอะคือก็มีคนหลายคนที่พยายามวิเคราะห์ว่าปูตินเนี่ยที่มันทำเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันอยากจะทำให้โซเวียตกลับมายิ่งใหญ่ด้วยหรือเปล่าถ้ามันมองทางนั้นจริงอะมันก็อาจจะทำให้คอนฟลิกต์เนี้ยไม่ไปได้เรื่อยๆอะนึกออกไหมถ้าสมมติมันจะอีกทีมอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้ามองในอีกมุมที่ปูตินพูดออกสื่อเสมอฮะก็คือมันแค่บอกว่ารัสเซียไม่เคยขยายดินแดนเลยแม้แต่แบบตารางนิ้วเดียวโอเคไม่นับไครเมียนะอันนั้นถือว่าเป็นรอบแรกก็คือโอเคมันอาจจะมีลบภายในประเทศบ้างใช่ไหมลบกับไอ้เชลบกับสงคราม5วันกับอะไรนะไอประเทศที่คนไทยไปเยอะไอช่างมันนึกไม่ออกแล้วก็ช่างมันแต่ก็แค่นั้นแต่ว่ามันมีแต่นาโต้นี่แหละที่แบบเดี๋ยวก็เข้ามาทางโปแลนด์เดี๋ยวเข้ามาทางประเทศนั้นนู่นนี่จนมันขยับเข้ามาใกล้แบบโซเวียตมากขึ้นไอขยับใกล้รัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมปูตินก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรเลยมันต้องการแค่ให้นาโต้หยุดขยับออกไปห่างๆหน่อยใช่แล้วลักษณะภูมิประเทศของรัสเซียคือมันกว้างมากถูกไหมฮะสมมตินาโต้เข้ามาชิดมันน่ะมันจะมีแนวรับที่แบบ
คือมันจะไม่มีแบบประเทศการชนอะไรเลยอ่ะคือแล้วมันเป็นพื้นที่ราบที่กว้างมากๆที่มันไม่สามารถจะมาแบบถ้ามีกองกำลังอะไรบุกเข้ามาคือมันรับตั้งรับไม่ได้อ่ะแล้วมันไม่ต้องการให้มีอย่างนั้นคือมันไม่ต้องการให้มีนาโต้มาอยู่ติดมันทั้งหมดเพราะมันติดไปแล้ว3ประเทศบนถูกไหมที่เป็นโซเวียตเก่าอ่ะไอลิทัวเนียอะไรข้างบนอ่ะถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยก็คือนาโต้เนี่ยตัวดีเลยพยายามขยายทั้งที่ทุกอย่างเนี่ยมันกำลังเงียบสงบอยู่แบบนี้ป่ะใช่ก็พูดอย่างคือมันก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ว่าถ้าเราดูกันเราสามารถให้ออปิเนียนได้เต็มที่นะในที่นี้ขอแค่เคลมไว้ก่อนว่านี่คือออปิเนียนแค่นั้นเองได้ครับ disclaimer ไว้เหมือนกับการที่บอกว่าตัวเองเป็น not financial advisor นะครับใช่โอเคเลยครับใส่ให้เต็มที่ใช่คือเรามองว่าคอนฟลิกต์ของโลกณเวลาที่นาโต้ขยายมันไม่ได้อยู่ตรงยุโรปเลยตอนนั้นอ่ะคือมันอยู่มันก็มายุ่งกับที่อเมริกาทั้งนั้นตะวันออกกลางบ้างอะไรใช่ไหมเวเนบ้างหรือว่าแอฟริกาลิเบียอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาในโลกยุคหลังๆอ่ะมันไม่ใช่ที่ยุโรปอ่ะ มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่แบบแต่มันก็หาเหตุผลได้แหละแต่มันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่แบบมันต้องขยายเข้ามาก็คือวิธีหนึ่งที่มันจะหยุดได้ก็คือนาโต้มันต้องหัดอยู่เฉยๆซะบ้างแล้วปูตินอ่ะพูดแรงมากเลยนะตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่แบบไปสองวันที่แล้วป่ะไม่นานกว่านั้นตอนสงครามตอนที่มันไปฝรั่งเศสอ่ะคือปูตินพูดเลยว่าแบบอะไรนะเดี๋ยวคือมันมีสองแบบมันถามเลยว่าแบบยุโรปเนี่ยอยากจะสู้กับรัสเซียหรือเปล่ามันบอกเลยว่าถ้ามันมีแค่สองทางเลือกคืออยากสู้กับไม่อยากสู้คือถ้าอยากสู้อ่ะมันบอกเลยรัสเซียสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่านาโต้อ่ะมันประกอบด้วยหลายประเทศมากถูกไหมแต่มันก็บอกเลยว่ารัสเซียเนี่ยก็เก่งเรื่องนิวเคลียร์มากเหมือนกันคือมันมีทั้งจำนวนหัวรบแล้วก็ฐานยิงที่แอคทีฟและพร้อมแล้วมันบอกว่ามันจะไม่มีคนชนะแล้วนี่มันก็ถามว่าแบบเนี่ยจะเอาทางนี้เหรออะไรเงี้ยคือมันก็ขู่ระดับนี้เลยอ่ะปูตินนึกออกไหมว่าแบบนึกออกแต่ข้อเรียกร้องมันอ่ะคือมีแค่อย่างเดียวเลยคืออย่าขยายนาโต้เข้ามามันไม่ต้องการให้ระบบนิวเคลียร์ของนาโต้มาติดตั้งใกล้มันอ่ะพอมีข้อมูลไหมว่าของรัสเซียเนี่ยมันมีนิวเคลียร์ประมาณกี่หัวและนาโต้ประมาณกี่หัวพอๆกันนะเราว่าประมาณ 6,000 ลูกแต่ว่าตัวจำนวนนิวเคลียร์มันไม่ได้บอกอะไรคือมันอยู่ที่ว่ามันไปอาร์มที่ไหนใช่ไหมมันอาจจะอย่างของรัสเซียเนี่ยมันส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยมันจะอยู่เป็นติดกับรถแบบรถบรรทุกอะนึกถึงลากออกใช่ไหมไอ้คันยาวๆพวกนั้นนะแล้วรถพวกนี้มันจะลากไปที่ไหนก็ได้ส่วนใหญ่รัสเซียเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็คือแต่ว่าฝั่งอเมริกาส่วนใหญ่มันจะดีพลอยบนเรือดำน้ำดำน้ำอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนกันโอเคแป๊บนึงขอ disclaimer นะครับก็คือหัวรบอันเนี้ยในโลกนี้คือในจักรประวัติศาสตร์นะครับมีการใช้ไปแล้วราวๆ2คันครับก็คือที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเมื่อราวๆ70กว่าปีที่แล้วครับแล้ว นั่นแหละครับมี 6,000 ครับมันมีความรุนแรงเท่านั้นป่ะปวินไม่คือที่ฮิโรชิมานั่นแหละคือลูกแรกแบบพอเอาอินจิเนียร์จากเยอรมันมาทำเสร็จใช่ไหมก็อเมริกาก็ปุ๊บส่งไปใช้ที่ญี่ปุ่นเลยใช่อันนั้นคือรอบแรกไม่กี่กิโลตันแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันไปไกลกว่านั้นมากแล้วคือมันทำสิ่งที่เรียกว่าเสริมสมรรถนะคือเวลาเราพูดถึงระเบิดนิวเคลียร์มันคือการเอามันคือการเอาเหล็กยูเรเนียมมาเสริมสมรรถนะให้ไอโซโทปที่มันมีความไม่เสถียรเยอะมีพอชั่นเยอะพอเรามันระเบิดมันจะได้แบบมีกำลังมากใช่ไหมที่นี่ในการเสริมสมรรถนะเนี่ยมันโตขึ้นตามแบบตามปีไงเหมือนที่อิหร่านทำแล้วโดนแบนอะไรเงี้ยจำได้ใช่ไหมที่จริงการเสริมสมรรถนะมันก็คือการใช้แบบเซนติฟิวธรรมดานี่แหละแบบเครื่องเวียงให้แบบให้ไอโซโทปที่เขาต้องการมีพอชั่นมากขึ้นอย่างเงี้ยยุคปัจจุบันมันทำได้ไปไกลมากๆแล้วคือระเบิดมันรุนแรงกว่ายุคสมมติได้ไหมเป็นร้อยเท่าอ่ะ
สมมุติว่าถ้ามันลงไปที่ฮิโรชิมาเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมเลยนะ1หัวลงไปที่เดิมอ่ะคือมันจะเสียหายเยอะกว่าเดิมเยอะใช่ป่ะเยอะใช่โอเคจริงระเบิดนิวเคลียร์พวกนี้มันทดลองอยู่สม่ำเสมอนะคือไปหาคลิปใน YouTube ดูได้เลยคือมันไม่ได้ใช้แค่2รูปนะเราเชื่อว่ามันไปอ่านในวิกิก็น่าจะมีคือแบบมันน่าจะลองไปเป็นแบบ20 30ลูกแล้วอะแต่มันลองในที่ที่ไม่มีผู้คนนะในซีบีเรียในอลาสก้าในทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือเรื่องเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับแล้วลองมาคิดดูว่าเทคโนโลยีของเราไปไกลขนาดนี้แล้วไทยนั่นมาถูกใช้อีกมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นแหละอย่างน้อยก็ ระดับเมืองนึงน่าจะหายไปแล้วพูดง่ายมูลค่าทางเศรษฐกิจอันนั้นไปอันนี้ก็คืออ่ะโยงมาเรื่องการลงทุนนิดหนึ่งต่อเลยครับพี่ Google พี่แซมยิงคำถามดีกว่าเมื่อกี้เดทแอร์เลยได้ยินป่ะได้ยินป่ะได้ยินครับชัดเจนได้ยินโอเคโอเคคือเรื่องนิวเคลียร์นี้โอเคแล้วเรื่องที่ว่ามันอยากให้นาโต้ในหยุดขยายก็โอเคแล้วอยากรู้เรื่องพลังงานนิดนึงได้ไหมที่สมมติเราอ่านข่าวมาไอ้หลายคนนะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ว่าทำไมน้ำมันอะโลกมันขึ้นมันลงเนี่ยมันเกี่ยวโดยตรงกับสงครามแบบเนี้ยยังไงมันมีตัวเลขมาคอยชี้มาวะว่าไอ้สงครามเนี้ยมันทำให้น้ำมันขึ้นได้ขนาดเนี้ยเพราะอะไรคือต้องบอกงี้อันแรกคือไม่ใช่ว่าพอสงครามมีสงครามแล้วน้ำมันราคาขึ้นเพราะว่ารถถังมันใช้น้ำมันนะนี่ไม่ใช่เพราะว่าเวลาประเทศไหนจะทำสงครามอ่ะมันต้องมีทุกประเทศมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า strategic reserve อ่ะคืออย่างประเทศไทยก็มี43วันคือเป็นน้ำมันที่เราต้องเก็บไว้ในยามสงครามหรือเก็บไว้ทำสงครามอย่างอเมริกาเนี่ยอาจจะได้เป็นปีเลยก็คือเก็บน้ำมันดิบเอาไว้ใต้ดินเก็บเอาไว้บนคลังน้ำมันอะไรเงี้ยเพื่อเอาไว้ทำสงครามอย่างรัสเซียก็ต้องมีดังนั้นคอนซัมชันของการใช้ในการทำสงครามไม่เกี่ยวกับน้ำมันที่อยู่ในตลาดโอเคแต่ทีเนี้ยพอมันมีสงครามอ่ะพอมีสงครามปุ๊บอ่ะเนี่ยแล้วมันก็มีการแซงชันมันก็มีการแบนมันก็มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่พอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นอ่ะไอตลาดเสรีที่มันแบบซื้อขายกันนะมันก็เกิดปัญหาอย่างเช่นได้ยินข่าวว่าเรือที่ไปขายที่แคนาดาเรือจากรัสเซียที่ไปขายกันแล้วอยู่ก็ต้องหันหัวกลับเนี่ยเรือหนึ่งลำหันหัวกลับเนี่ยเอฟเฟกต์มันคืออะไรก็คือหนึ่งแทนที่จะยูทิไลซ์เรือได้เต็มที่ใช่ไหมอ่ะมันเสียทริปและต้องไปขายชาติอื่นต่อต้องกลับมาขายทีนะแกเรือซึ่งเป็นแบบเป็นรีซอสสำคัญของการขนย้ายของการขายน้ำมันก็หายไปหนึ่งลำสัปปายก็ลดและทั้งที่จริงโปรดักชันรอจะเท่าเดิมใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาเกิดแซงชั่นนั่นนู่นเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนคอนแทรคที่เขาซื้อขายกันไว้มันก็ต้องหากันใหม่มันเพี้ยนมันผิดเพี้ยนดังนั้นราคามันสไปแน่นอนในช่วงแรกแล้วมันก็พยายามปรับเข้าสู่สมดุลเรื่อยๆแหละแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนการแซงชั่นมันยังไม่นิ่งเหมือนอเมริกาอย่างเงี้ยมันอิมพอร์ตน้ำมันจากรัสเซียอยู่วันละกี่เปอร์เซ็นต์นั่นในข่าว 8% อะไรอย่างงี้ใช่ไหม 8%มันอยู่ๆมันก็แบนอีกแล้วแบน 8% ของอเมริกาใช้น้ำมันวันละ13ล้านบาร์เรล 8% นี่หลายแสนบาร์เรลนะเออเยอะนะเยอะแล้วเรือ1ลำอ่ะมันจำเลขไม่ได้แต่คือมันเนี่ยมันเรือหลายลำนะเรื่องพวกเนี้ยก็คือสมมติว่าหลายประเทศประกาศแซงชั่นเสร็จปั๊บไม่ขายไม่เอาน้ำมันจากรัสเซียแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรือที่ส่งออกมาจากรัสเซียเนี่ยมันต้องหันหัวไปนู่นนี่คือมันเกิดเคออสใช่ป่ะตอนเนี้ยใช่อันนี้คือแค่เรื่องหนึ่งไงที่แบบว่าหลักๆก็คือเรามองว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากการแซงชั่นนี่แหละแล้วอีกอย่างนึงอ่ะรัสเซียมันก็เป็นเน็ตเอ็กพอร์เตอร์ใช่ไหมมันแบบใช่แล้วมันก็เอ็กพอร์ตไปยังประเทศเสรีที่เป็นพอชั่นใหญ่เหมือนกันไอ้ประเทศที่แบนอ่ะ ดังนั้นอ่ะแล้วเวลาเราบอกว่าน้ำมันแพงอ่ะเราดูอินเด็กซ์ที่ไหนแล้วเราดูเบนช์มาร์กที่ไหนเราดูที่ WTI เราดูที่ Brent ใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งมันเป็นอินเด็กซ์ในโลกเสรีไงดังนั้นมันมีผลอยู่แล้วเพราะว่าซัพพลายมันลดแน่นอนจากพอชั่นรัสเซียแต่ถ้าเรามาสปอตดูที่แบบที่มาเลย์อย่างเงี้ยดูไบอย่างเงี้ยมันก็คือมันขึ้นตามเพราะว่ามันเป็นคอมมอดิตี้ใช่ไหมที่แบบซื้อขายจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าเอฟเฟกต์จริงๆอ่ะมันตามมาทีหลังอ่ะคือมันจะไปเห็นที่เบนช์มาร์กแรกก่อนคือจุดซื้อขายมันเยอะ
แต่มันก็ขึ้นตามกันหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เหมือนกับคือโอเคจากเมื่อก่อนซื้อจากรัสเซียอยู่โอเคไปซื้อจากดูไบก็ได้อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นธรรมชาติของคอมโมนั่นแหละที่มันจะต้องใช่ใช่เป็นแบบนี้ถามเพิ่มในยุโรปเนี่ยใช้ก๊าซจากรัสเซียเยอะป่ะเหมือนเคยได้ยินมาว่าหลาย 10% อ่ะเยอะเยอะมากแล้วการที่ยุโรปอ่ะมันไปแซงชั่นไม่รับก๊าซจากรัสเซียมันไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจตัวเองเหรอหรืออันนี้คือมูฟที่รัสเซียไม่ส่งให้เองวะไม่คือรัสเซียอยากขายก๊าซอยู่แล้วเพราะว่าอ่ะต้องบอกงี้เวลาบอกว่าอะไรที่เป็นคอมมอดิตี้อ่ะคือมันซื้อขายกันได้ใช่มั้ยแล้วมันทดแทนกันได้จริงจริงก๊าซธรรมชาติเนี่ยจริงมันคอมเพล็กซ์กว่านั้นเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันให้ค่าความร้อนได้น้อยแต่ว่าปริมาณมันใหญ่ถูกมั้ยมันคือเรื่องวอลลุ่มเนาะวอลลุ่มมันเยอะอ่ะดังนั้นการธรรมชาติอ่ะ efficiency การซื้อขายที่ efficiency ที่สุดอ่ะคือผ่านทางท่อทีนี้การผ่านทางท่อเนี่ยมันไม่ค่อยเสรีเพราะต้นทุนการสร้างท่อมันแพงไอ้นอร์ดสตรีมที่พูดกันเนี่ยคือมันต้องเซ็นสัญญาซื้อขายระยะยาวถึงจะเริ่มสร้างท่อแล้วต้องมีผู้ซื้อถาวรเขาถึงจะสร้างท่อถูกไหมดังนั้นจริงๆอ่ะตลาดซื้อขายก๊าซธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้เสรีมากคือจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเราซื้อขายก๊าซธรรมชาติอ่ะราคาน้ำมันอ่ะอาจจะมีปลั๊กอินอยู่ในสูตรนิดนึงเช่นไม่รู้แหละสูตรซื้อขายมันแต่ว่ามันก็จะมีราคาเบนช์มาร์กเข้าไปปลั๊กอินนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตัวราคาหลักๆอ่ะมันก็เป็นราคาฟิกไพรซ์อ่ะเพื่อให้รีคูปค่าท่อค่าอะไรนึกออกใช่มั้ยดังนั้นอ่ะจริงๆอ่ะแต่ประเทศที่เสรีมากๆอย่างยุโรปหรืออเมริกามันมีเน็ตเวิร์คของไพไลน์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเหมือนกับ เหมือนกับมันไม่จำเป็นต้องอิงจากซอสแหล่งเดียวก็ได้มันมีจุดเคยได้ยินคำว่าแบบ natural gas hub ไหมแบบเหมือนถ้าของอเมริกาก็ Henry Hub อย่างเงี้ยที่แบบเป็นจุดซื้อขายของจุดส่งมอบจริงของไอ้ตลาดไอ้ในอเมริกาก็ดีคืออย่างอเมริกาโอเคเราสูญสมมติแอสซูมอันนี้เรากลับมาที่ยุโรปนะสมมติเราเสียสูญเสียซักชั่นจากรัสเซียไปซัพพลายจากรัสเซียไปใช่ไหมมันก็ยังมีจุดที่สามารถนำเข้าได้คือแล้วเราสามารถนำเข้าคือเวลาเราพูดก๊าซธรรมชาติที่เป็นคอมโมดิตี้ส่วนใหญ่เราจะพูดกันถึงเรื่องNGV เอ้ย National Liquefied LG LGPLNG LNG จำได้อยู่ Liquid Natural เขาบอกว่ากำลังจะเอามาใช้แทนเนาะโอเคใช่คือ LNG เนี่ยมันเป็นการทำให้แก๊สที่มันควรที่มันเป็นคอมโมดิตี้ไม่ได้เนี่ยเพราะมันซื้อขายกันไกลๆไม่ได้อะแต่เขาเอามาเพิ่มความดันลดอุณหภูมิให้มันกลายเป็นของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บมันก็ลดวอลลุ่มลงใช่ไหมมันก็ขึ้นบนหลังเรือได้มันก็ขายได้เหมือนครูดออยล์เลยทีนี้ในยุโรปเนี่ยคือเน็ตเวิร์คของไพไลน์มันเยอะมันทำให้มันมีจุดที่เราเรียกว่า LNG terminal ของ PTEP terminal เคยได้ยินใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยในยุโรปมันมีหลายจุดดังนั้นมันสามารถไปซื้อ LNG ตามสปอตไพรซ์มาร์เก็ตต่างๆซื้อจากมาเลซื้อจากปิโตรนาสซื้อจากออสเตรเลียซื้อจากโปรดิวเซอร์ใหญ่ๆกาตาร์อย่างเงี้ยเข้ามาโหลดแล้วก็แก๊สฟายมันให้เป็นแก๊สเข้าไปในเน็ตเวิร์คได้โอ้โหแต่สปอตไพรซ์อ่ะมันแพงแล้วมันสปายมากเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมว่าอยู่ๆแบบเวลาช่วงฤดูหนาวอ่ะคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอ่ะเป็นคนนำเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมปกติอ่ะญี่ปุ่นก็ต้องทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นเบสโหลดให้กับประเทศคือสมมติมันใช้ไฟเท่านี้เมกะวัตต์ต่อวัน80%ของพอร์ชั่นนั้นอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราใช้เท่านี้ใช่ไหมเราก็สั่งซื้อระยะยาวไปเลยไม่ขึ้นกับตลาดเซ็นสัญญา30 ปีเลยบอกจะซื้อกับกาตาร์30 ปีด้วยวอลุ่มเท่านี้ทุกวันอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับตลาดแต่เราจะเซ็นสัญญาระยะยาวทั้ง 100% ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าการใช้ไฟฟ้ามันขึ้นลงๆถูกไหมใช่มันต้องมีพอร์ชั่นที่ต้องการใช่ที่มันต้องมีพอร์ชั่นที่เราต้องซื้อมาเติมอ่ะไอการซื้อมาเติมพวกเนี้ยมันซื้อที่สปอตไพรซ์อ่ะทีนี้พอเราขาดพอเนี้ยพอเกิดสงครามพออะไรเงี้ยราคามันดีดได้แบบเป็น100 เท่าของราคาของราคายาวๆเลยนะคือมันดีดได้ได้สูงมากๆอย่างเงี้ยแต่นั้นเนี่ยยุโรปมันคงไม่ขาดหรอกเพราะว่ามันก็คงหาไปได้แหละแต่มัน
มันไม่ถูกก็ซื้อแพงอืมต้องซื้อแพงใช่แต่ในสุดมันก็คงไปซอร์ซิ่งจนได้ราคาที่โอเคมาแหละอ่าฮะอ่าก็คือมีคนพร้อมจะขายอยู่แต่ว่าก็ต้องจ่ายแพงหน่อยแต่มันไม่ใช่ไอ้คนพร้อมขายมีอยู่แล้วแต่มันจะแพงและกว่าจะทำให้มันถูกได้ใช้เวลาอย่างสมมติอายุอย่างง่ายเลยเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยมันสมมตินะสพเนี่ยเจอแก๊สที่อ่าวไทยที่แบบมีข่าวอยู่หลายครั้งอย่างเงี้ยสมมติเราต้องลงทุนเพื่อเฟสต่อไปแล้วเพื่อจะโปรดักชันมันแล้วแต่เรายังหาผู้ซื้อไม่ได้อะเราจะลงทุนไหมเราก็ไม่ลงทุนอ่ะแต่ยูโรบอกโอเคเราต้องการสัญญา10ปีถ้าเรามีสัญญาเงี้ยเราก็อาจจะกู้เงินมาลงทุนเพื่อทำโปรเจกต์เฟสต่อไปได้อย่างเงี้ยอ่าฮะถ้าเรามีผู้ซื้ออ่าโอเคโหมันเข้มข้นจังวะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้อันไปแล้ว30นาทีนะครับเรายิงคำถามเรื่องลงทุนเพื่อสกัดตัวบัตรเลยไหมเดี๋ยวก่อนมีอีกนิดนึงคือเรื่องจริงคือเรื่องสงครามอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใกล้ตัวคนทั่วๆไปหรอกแล้วจะหาข้อมูลอ่ะแล้วมาเชื่อมโยงกันอ่ะมันไม่สามารถเทียบได้เท่ากับคนที่แบบอินเรื่องนี้จริงๆอ่ะก็เลยอยากให้ประวินอ่ะมาช่วยคลาริฟายให้หน่อยว่าสงครามครั้งเนี้ยมันจะส่งผลกับคนทั่วไปคนทั่วไปนะเอาแบบประชาชนในยูเครนในรัสเซียในยุโรปแล้วก็คนอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเคียงตรงนั้นอะยังไงบ้างวะเอาคนรัสเซียเอ้ยคนเอาคนรัสเซียกับยูเครนก่อนละกันยูเครนก่อนดูเนี่ยยูเครนนี่ก็ตกไปตรงมาใช่ไหมคนต้องอพยพเป็น2ล้านคนแล้วตอนนี้แล้วก็บ้านทางอะไรไอ้เนี่ยต้องไปตรงมาคือเป็นประเทศที่โดนที่สงครามเกิดขึ้นในแผ่นดินตัวเองอะซึ่งก็ทั่วไปอันนี้ก็เดือดร้อนอยู่แล้วคือชัดเจนที่สุดแต่รัสเซียเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะการแซงชั่นแต่ในความในลึกๆเราก็รู้สึกว่ารัสเซียมันเตรียมตัวระดับหนึ่งที่เคยบอกว่า well prepare ป่ะใช่คือมันเตรียมทั้งเงินสำรองใช่ไหมมันเตรียมทั้งระบบที่แบบวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแบงก์มันก็เตรียมระบบเมียของมันเองอ่ะมันก็ยังไปพาร์ทเนอร์กับยูเนียนเพย์เรื่องโอนเงินอย่างเงี้ยมันก็ประกาศได้ใช้เงินรูเบิลอะไรเงี้ยคือมันพีแพร์ระดับหนึ่งอะแต่ผลกระทบมันมีแน่แหละแต่ว่าคือกำลังมองว่ารัสเซียเหมือนมันเตรียมว่ามันจะเลือมันจะยืดยาวอะแล้วคือมันคงจะอยู่กับมันได้อะไรเงี้ยโอ้โหก็คือเขาเตรียม winter is coming เลยไม่ได้แบบว่ามันจะจบภายใน30วัน40วันประมาณนี้ส่วนคือจะพูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งคือมองว่ารัสเซียถือเข้าข่ายการที่เขาจะสามารถ stand alone ได้แล้วอ่ะคือเหมือนในพื้นที่เขาอ่ะเขาสามารถปิดประเทศเราสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งอะไรประมาณนี้เขาก็ทำได้อย่างเช่นเรื่องคือประมาณใช่ผมนะเท่าที่ดูอยู่ก็นั่นแหละเลยกำหมัดนิดนึงว่าแบบที่เราจะสามารถแบบเอาชนะรัสเซียได้จริงหรือวะอะไรแบบเป็นคำถามแล้วคู่ค้าของรัสเซียส่วนใหญ่มันก็จีนใช่ไหมทีเนี้ยจีนมันก็ใหญ่คืออะไรที่ยุโรปซัพพลายให้คือต้องบอกว่าจีนเนี่ยก็มีความไม่อยากจะดีเพนเดนต์กับเหมือนพวกไฮเทคโนโลยีที่เขาประกาศเป็นชาติรัสเซียว่าจะไม่ส่งซิมิคอนดักเตอร์ให้จะไม่ส่งแบบเครื่องนั้นนู่นนี่ให้ที่เป็นพวกไฮเอ็นเทคโนโลยีแต่โอเครัสเซียจะเทคโนโลยีจะไม่สูงถึงขนาดทำพวกนี้ได้เองแต่จีนอ่ะมันก็มีความจะอินดิเพนเดนต์ต่อตะวันตกอยู่แล้วแล้วถ้าจีนกับรัสเซียมันยังดีกันอยู่อ่ะก็มองว่ารัสเซียก็อยู่ได้แต่เนี้ยก็มีข่าวว่าสีจิ้นผิงจะมาช่วยเจรจาแล้วคือถ้าจะมันจบก็เพราะจีนให้มันจบถ้าจบก็จะจบเพราะจีนใช่ไหมใช่เพราะถ้าตราบใดที่จีนยังเอาด้วยอยู่อ่ะรัสเซียก็อยู่ได้แต่ถ้ารัสเซียขาดทุกคนเลยอ่ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะแล้วการแซงชั่นอะไรนะอย่างน้ำมันก็เป็นตัวอย่างใหญ่ก็รู้จะขายให้ใครแล้วจีนไม่เอาใช่ไหมแล้วถ้าสมมติเกิดการแซงชั่นหลายๆอย่าง
ไม่ใช่แค่น้ำมันกับก๊าซอย่างเดียวเป็นแบบของที่เอ็กซ์พอร์ตมาจากรัสเซียเพราะตะกี้บอกว่าเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์ใช่ไหมถ้ามันเอ็กซ์พอร์ตอย่างอื่นด้วยแล้วคนที่เขาทำงานในรัสเซียอย่างเงี้ยกระทบป่ะคนที่แบบหาเช้ากินค่ำไม่ได้โดนระเบิดสงครามเหมือนในยูเครนอ่ะแต่ชีวิตเขาอ่ะก็โดนกระทบบ้างไหมกระทบอยู่แล้วเอาง่ายๆเลยนะสมมติเมื่อก่อนนะเหมือนเราเคยซื้อของจากรัสเซียแบบซื้อของบริษัทอะเมื่อก่อนมันออกทะเลดำได้ถูกไหมโรงงานอย่างรัสเซียมันอยู่ทางซ้ายถูกไหมมันออกทะเลดำได้มันก็ผ่านตุรกีมันก็ถึงไทยแล้วแป๊บเดียวแต่ตอนเนี้ยออกทะเลดำไม่ได้แล้วนะของต้องอ้าวเหรอของต้องทรักกิ้งอะจากฝั่งซ้ายสุดมาขวาสุดอะโอ้โหกี่พันกิโลเพื่อมาลงพอร์ตทางฝั่งขวาเวลาดิวอลสต็อกเวลาดิวอลสต็อกอะคือแบบโอ้โหนึกออกไหมต้นทุนค่าขนส่งนี่แบบอันนี้คนรัสเซียก็โดนเข้าใจเข้าใจคือมันกระทบแหละแต่ว่ามันไม่ถึงกับปิดตายอ่ะคือมันก็คงอยู่ได้แหละแต่เขาก็ไม่ต้องอพยพเหมือนยูเครนอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ทีนี้รายได้เขาจะลดลงไหมรายได้ของคนรัสเซียใช่ใช่ใช่คือมันเหมือนมีใครก็ไม่รู้นะเขียนบทความหรือว่าอะไรสักอย่างที่ไปอ่านมาว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวไทยอ่ะมันพึ่งพาคนรัสเซียระดับหนึ่งที่มาพัทยามาภูเก็ตมาอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งอ่ะคือมาจากรัสเซียแล้วถ้าสมมติว่าแล้วถ้าสมมติว่าเขาอ่ะเคยทำงานได้เงินเยอะเขามาเที่ยวที่ไทยแล้วไทยก็ได้ดีไปด้วยถูกไหมมีเงินเข้าแล้วถ้าเขาจนลงเขามาเที่ยวไทยไม่ได้เงี้ยไทยก็กระทบด้วยป่ะมันจะกระทบการท่องเที่ยวได้ไหมหรือมันก็กระทบกันไปหมดอ่ะมันก็กระทบอยู่แล้วอย่างแรกเลยถึงเงินเขาไม่ลดอ่ะค่าเงินเขาลดไป 30% แล้วนี่ก็เขาก็คิดหนักแล้วใช่ไหมมาเที่ยวนี่ก็อ้วนแล้วครับแลกเป็นเงินไทยข้าวผัดกะเพราเนี่ยขึ้นแพงขึ้นแบบ 30% แล้วอ่ะหน้าสั่นอ่ะมันก็กระทบแหละแต่ว่าในดีเทลว่าแบบคือเข้าใจว่ารัสเซียมันเป็นประเทศอันนี้เราไม่ได้ดีเทลนะแต่ว่าเราเข้าใจว่ารัสเซียเนี่ยมันเป็นประเทศคล้ายจีนคือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจก็มีบริษัทเอกชนบ้างแล้วก็ไอ้ SME อ่ะไม่ได้เยอะดังนั้นเข้าใจว่าคนรัสเซียพอชั้นใหญ่ๆน่าจะเป็นซาลารีอ่ะคือถ้าไม่ได้ค่าเงินถ้าไม่ได้ค่าเงินรูเบิลไปคอมเพลกับเงินต่างประเทศเขาก็คงน่าจะมีรายได้ประมาณเดิมแต่ว่าค่าเงินเขามันอ่อนไปแล้วใช่ไหมเขาจะไปเที่ยวอะไรมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่อยู่อ่ะใช่ใช่ใช่โหสุดยอดเลยแน่นจังวะแล้วสมมติว่าไม่ใช่คนรัสเซียละคนจีนคนเซาท์อีสต์เอเชียอินเดียอย่างเงี้ยก็คือเหมือนจะไม่กระทบเลยป่ะแอฟริกาใต้อเมริกาใต้จากสงครามครั้งนี้มันดูไกลเกินไปไหมก็กระทบจากราคาพลังงานราคาโลแมทีเรียลอะไรอย่างเงี้ยที่มันกระทบเพราะสงครามอ่ะเพราะคอนฟลิกต์อ่ะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้กระทบจากแบบความรุนแรงอะไรอย่างงี้ไหมพูดโอเคขออีกคำถามหนึ่งได้เลยก็คือ เดี๋ยวพี่ให้ถามพี่ขอถามอีกคำถามหนึ่งคือคนที่อยู่ในตลาดทุนคือประวินก็เคยเล่นหุ้นใช่ไหมเคยลงทุนเหมือนกันซื้อกองทุนอะไรเงี้ยคือคนที่อยู่ในตลาดทั้งหลายเนี่ยถูกกระทบจากข่าวของสงครามเนี่ยจนแตกตื่นเกินไปไหมเท่าที่สังเกตคือแบบเอาทุกข่าวเข้ามาเรียลไลซ์ในราคาหมดเลยอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันก็น่าคิดนะแบบไม่รู้เหมือนกันว่ะคือเคยเนี่ยเราอันเนี้ยเหมือนพูดไงดีวะคือมันต้องมองว่าสงครามเนี้ยมันจะยังไงต่อใช่ไหมคือเรามองว่าแบบคนส่วนใหญ่มันยังมองทางออกไม่เจออ่ะใช่มันอาจจะคือตอนนี้มันแค่12วันเองนะใช่ไหมอ่าฮะมันเดี๋ยวราคามันก็จะคงจะปรับไปตามแบบสถานการณ์ที่มันที่น่าจะมองเห็นทางออกกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่เห็น uh-huh. มันก็ไม่แปลกเพราะที่มันจะช็อกกันอยู่อะไรเงี้ยตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนเนาะแต่ดูแววแล้วไม่น่าจะเล่นถึงขั้น
ไม่เล่นไม่น่าจะเล่นถึงขั้นแบบสงครามโลกไม่ยังไงประเทศยุโรปก็ไม่น่าจะส่งทหารเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันออกมาเป็นรูปนั้นน่ะก็น่าจะราคามันคงรีเฟกต์อย่างไรมันก็คงกลับมาเออแต่บอกตรงว่านี่คือสงครามแรกที่แบบตั้งแต่ลงทุนมานะนี่คือน่าจะเป็นสงครามแรกที่ไม่ใช่สงครามการค้าสงครามที่มันหึ่มๆเอาปงเอาปืนอะไรมาจ่อกันเอานิวเคลียร์มาจ่อกันจริงๆอ่ะเออมันน่ากลัวว่ะเออนี่มันเป็นคู่กรณีมันเป็นรัสเซียด้วยแหละเออเออก็เลยดูน่ากลัวเอาเอิร์ธอยากถามอะไรไหมจริงๆอ่ะที่จริงๆอยากเสริมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคืออ่ะโอเคมาจะได้เป็นระเบียบจะพูดอย่างนี้คือถ้าทวีปไกลๆที่มองว่าอาจจะกระทบน้อยหรืออาจจะกระทบไม่มากอะเอิร์ธมองว่าจะเป็นฝั่งของออสเตรเลียนั่นแหละครับเพราะว่าอันเนี้ยจากที่เอิร์ธไปรีเสิร์ชมาออสเตรเลียคือถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยที่มีพลังงานจากไฟฟ้าเยอะอันดับคือแบบมีเพียงพอเลยแหละเพียงพอถึงขนาดที่ว่าตลาดซื้อขายไฟอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาซื้อขายไฟมันเกินไปมากอ่ะจนราคามันติดลบอ่ะพี่นั่นแหละ uh-huh. คือมีแต่คนขายแต่ไม่มีคนซื้ออะไรประมาณเนี้ย uh-huh. ผมก็เลยมองว่าถ้าออสเตรเลียน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากมั้งนะเป็นต้นนะครับและเผลอๆคืออาจจะได้ผลประโยชน์อีกขาหนึ่งก็คือออสเตรเลียเป็นหนึ่งในทวีปที่มีแร่ในการที่จะเอาไปขายเยอะมากเพราะว่าเอิร์ธอ่ะ ขออภัยครับคือเอิร์ธทำอินเด็กซ์ของประเทศออสเตรเลียมาแล้วพบว่าหนึ่งในเซกเตอร์ที่มีจำนวนเยอะมากเลยนะในออสเตรเลียคือฝั่งของแมททีเรียลหรือพวกบริษัทเหมืองแร่หรืออะไรประมาณนี้ที่ออสเตรเลียมีเยอะมากและตอนนี้เท่าที่ผมเห็นน่ะคือราคาแร่นิกเกิลเองหรือว่าแร่แพลทินัมเองอ่ะมันมีราคาที่แบบสูงมากเลยอ่ะอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าใครลงทุนหุ้นนอกจริงๆอ่ะอาจจะได้เวลาไปลองดูออสเตรเลียก็ได้มั้งนะครับรู้สึกว่านิกเกิลอ่ะที่ราคาขึ้นสูงถ้าพี่อ่านมาไม่ผิดนะมันน่าจะโดนชอร์ตสควีซนะอ๋อชอร์ตสควีซเหรออืมเย้มันน่าจะนะถ้าเท่าที่อ่านมาวันนี้นะครับเห็นข่าวผ่านๆตามาอะไรที่มันแบบอย่างสมมติราคาเอาอลูมิเนียมแล้วกันนะอลูมิเนียมตอนต้นปีที่แล้วราคาก็ขึ้นสูงแต่ว่ามันสูงได้แค่ระดับหนึ่งอ่ะจนอย่างที่บวินว่ามันเกิดเควอสอยู่ระดับหนึ่งเรื่องโลจิสติกด้วยแล้วก็เวลาอลูมิเนียมมันจะขนส่งเนี่ยมันต้องส่งเป็นบิลเลตใช่ไหมส่งเป็นแท่งๆมันก็เลยโลจิสติกก็เลยส่งผลกับราคาด้วยเรือด้วยงั้นราคาของพวกนี้ถ้าอะไรก็แล้วแต่มันเริ่มคลี่คลายเริ่มเข้าที่อย่างราคาอลูมิเนียมมันก็ค่อยๆลดลงมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะค่อยๆลดลงมาแล้วแล้วเนี่ยพอมันเกิดความผันผวนขึ้นในตลาดอีกเรื่องโลจิสติกเนี่ยอย่างที่ประวินว่ามันต้องขนจากฝั่งซ้ายไปไอ้ฝั่งซ้ายสุดไปขวาสุดอย่างเงี้ยเป็นพันๆกิโลเนี่ยมันก็ทำให้ราคาผันผวนอีกแหละซึ่งคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงเข้าที่มั้งมีอะไรเสริมป่ะปวินก็จริงก็เห็นด้วยว่าออสเตรเลียมันดูห่างไกลแล้วมันเป็นประเทศที่มีแรงเอิร์ดอ่ะพอจะเยอะแล้วพอจะสูสีอยู่เครสเซียอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นได้ประโยชน์เหรออืมเป็นอัลเทอร์เนทีฟได้อืมแล้วโอ้โหช็อตเลยแล้วก็เสริมอีกแล้วกันแถมให้อีกนอกจากออสเตรเลียก็มีแคนาดาแต่แคนาดาผมมองว่ามันมีความใกล้หน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยแคนาดาก็เป็นอีกทวีโทษทีเป็นอีกทวีเอ้ยอีกละเป็นอีกประเทศที่มีบริษัทที่IPO อ่ะส่วนมากคือจะเป็นบริษัทที่เป็นเหมืองแร่อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นหนึ่งตามเนี้ยครับจริงๆรัสเซียก็เป็นอีกประเทศนึงแหละคือผมจะบอกอะไรให้ทุกคนรู้นะคือรัสเซียเห็นประเทศใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามีบริษัทที่ listed ใน MOEX อยู่ราวๆไม่ถึง200บริษัทนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันเป็นเรื่องของมิติในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยครับคือคุณจะเอาอะไรมากกับประเทศที่นิยมของฝั่งสังคมนิยมมาอะไรวะเนี่ยคือทุนนิยมอ่ะคือเขาแคร์ตรงส่วนในเรื่องของการระดมทุนแล้วคือบริษัทส่วนมากที่ระดมทุนในรัสเซียก็เลยจะมีเป็นพวกอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเป็นพวกบริกแอนด์มอร์ทาเรื่องการระดมทุนนั่นเองนะครับผมโอเค
คิด to the point เข้าเรื่องเลยดีกว่าถ้าผมจะถามพี่ประวินเนี่ย จริงๆก็ส่งโพยคำถามไปที่แซมเลยนะที่อาจจะเกี่ยวเรื่องที่ส่งไปให้ประวินละใช่ไม่เกี่ยวเรื่องสงครามเลยคือมองขาดไปเลยว่าในอนาคตอะเทรนด์ของพลังงานคือน่าจะมามากแต่ว่าน้ำมันอะคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะหายแล้วอันนี้เป็นความคิดของนะคิดว่าน้ำมันที่ยังไม่หายไปเร็วๆเนี้ยน่าจะเป็นน้ำมันเตาของเครื่องบินอะไรประมาณเนี้ยพี่เห็นด้วยไหมพี่คิดว่าน้ำมันประเภทไหนที่น่าจะหายไปยากที่สุดเพราะว่าแบบมีการความซับซ้อนในการใช้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเครื่องบินเป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่ผมนึกพี่ว่าไงบ้างคือต้องบอกงี้น้ำมันเตาอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องบินน้ำมันเตาอ่ะใช้กับเรือเดินมหาสมุทรชิบละควายไก่น้ำมันเครื่องบินมันต้องเป็นแบบพวกที่พวกเจ็ตเอวันเจ็ตเอวันไลท์พวกไลท์รวมเดิมบาร์ฟอยู่พวกไลออยเจ็ตฟูเอลอะไรเงี้ยที่แบบเป็นน้ำมันที่ออกเทนสูงๆละอ๋อครับผมแต่ว่าอย่างนี้คืออย่างนี้คือเวลาเราบอกว่าน้ำมันมันจะเฟดเอาแล้วก็รีนิวเวลเข้ามาแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือต้องบอกว่าในพอร์ชั่นของน้ำมันเองอะมันครูดออยมันกลั่นได้หลายโปรดักต์ใช่ป่ะอย่างเรือเดินมหาสมุทรเนี่ยรีนิวเวลอะไม่มีทางจะเพราะว่าเรือเดินมหาสมุทรจุดประสงค์หลักของมันอะคือบรรทุกของนะแต่ถ้าเราบรรทุกแบตไปแล้วครึ่งลำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหลือแบบโหลดให้บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมดังนั้น source of energy ยังไงก็ต้องลดลงเวลามันใช้ไปก็คือมันต้องเป็น fossil fuel หรือไม่ก็อะไรก็ตามที่แบบนึกออกไหม carry ไปแล้วมันต้องไลท์ลงเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบตหนักเท่าเดิมตอนที่ถึง destination แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ efficient อ่ะแต่น้ำมันอ่ะตอนแรกเราทุกไป 20,000 ตันพอไปถึงเดสติเนชันอาจจะเหลือแค่500ตันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนดังนั้นจริงๆอ่ะเรามองว่าน้ำมันอ่ะพวกเครื่องบินเรืออย่างเงี้ยยังไงก็ต้องรีไลน์บนน้ำมันนะเพราะว่ามันก็คงมีแหละในอนาคตที่เขาพยายามใช้พลังงานลมใช้ไฮโดรเจนใช้ไอ้นั่นนู่นนี่แต่ว่ามันยังไม่อีโคโนมิคอลในวันเนี้ยโอเคผมเอาละครับทุกคนได้เป็นโพยนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้ำมันน่ะจริงๆมันก็อาจจะหายไปแต่ว่าเรือเดินสมุทรกับเครื่องบินน่ะอันเนี้ยน่าจะยากอยู่เพราะว่ากว่าที่จะหาแบตเตอรี่ที่ออพติไมซ์ได้ขนาดนั้นและได้พลังที่แบบพลังงานที่ได้เสถียรอะไรประมาณเนี้ยเทคโนโลยีปัจจุบันยังทำไม่ได้แล้วกันนะพูดประมาณนี้ดีกว่าเผื่อนะครับเผื่อมีคนได้เครื่องบินไฟฟ้ายังไม่มีประมาณนั้นโอเคก็2อันในด้านทรานสปอร์ตก็คือรถอาจจะรถตอนนี้คือเห็นว่าก็จะมีไฮโดรเจนฟิวเซลเนี้ยพอเห็นแล้วกับไฟฟ้าเนี้ยมีแล้วแน่ๆประมาณนี้เนาะพูดถึงไฮโดรเจนฟิวเซลแล้วผมอยากรู้ฮะเช่นพลังงานคือปัจจุบันยังมีคนใช้อยู่ไหมเอ้ยไม่มันจะมาใช้ได้ไหมเพราะว่าผมเห็นไม่ค่อยมีคนพูดถึงไฮโดรเจนฟิวเซลเลยอะพี่พอเก็ตพี่พอจะมีไอเดียคือพี่ว่าไฮโดรเจนมันก็เป็นพลังงานสะอาดที่มันตอนแรกอ่ะเหมือนโตโยต้ามันไปจับทางนี้อ่ะมันแต่ว่าใช่จากนั้นไปเว้ยคุณนั่นแหละใช่แล้วมันก็ดูแบบคือไม่ได้ศึกษาดีเทลว่าข้อเสียมันคือตัวไหนนะแต่ว่าดูไฮโดรเจนอ่ะก็ยังไม่ถึงกับทุกคนปฏิเสธนะแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะใช่อนาคตคืออนาคตน่าจะเป็นไฟฟ้านี่แหละแต่ว่าน่าจะต้องมีแบตเตอรี่ที่เก็บelectrical cell เนี่ยที่เก็บกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้ในวิธีที่ efficient กว่านี้แต่เพราะจริงไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำมันเอาจริงมันก็แค่เปลี่ยนจากมีเทนเป็นไฮโดรเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็ต้องแครี่อะไรบางอย่างไปอยู่ดีอะว้าว got it man โอเคตัดไป1ไฮโดรเจน fuel cell โอเคครับพี่สแตมเบิร์ดยังไม่ได้เปิดโพยคำถามแต่ส่งไปเยอะมากแต่หลักๆที่สงสัยอ่ะก็คือมีประมาณนี้มีจริงๆมีมากกว่านี้แหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะวนๆอยู่เรื่องของน้ำมันว่าคือผมมองว่าเฟสเนี้ยน่าจะเป็นช่วงรุ่งโรจน์สุดท้ายของน้ำมันที่อาจจะได้ลดแล่นอยู่ประมาณนี้ครับคืออาจจะคือถ้ามันมีแหล่งซอร์ซิ่งจากพลังงานไฟฟ้าเพียงพอแล้วอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็คือทิศทางของโลกก็คือชัดเจนว่าอย่างน้อยรถอ่ะต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้แน่ๆประมาณนี้ครับผม
คิดว่าตอนนี้เราเอา renewable energy มาใช้ได้มันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องแบตเตอรี่อยู่ปะขนาดของแบตเตอรี่น้ำหนักของแบตเตอรี่ไม่คือที่สแตมมองอ่ะอันนั้นคือสแตมมองอันที่มันเป็นโมบายไงพวกรถพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะใช่ใช่ renewable energy ที่เขามองพอชั้นใหญ่ๆอ่ะก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าเข้ามาในกริดนี่แหละคือไม่ได้แบบคือพวกรถเรือเครื่องบินเนี่ยอันเนี้ยมันจะค่อยๆอย่างรถเนี่ยมันค่อยๆเฟดไปไฟฟ้าได้แต่ว่าเรือเครื่องบินเนี่ยเราว่ายากใช่ไหมแต่ว่า renewable energy เนี่ยเอมหลักๆของเขาก็คือมาทดแทนการผลิตไฟฟ้าในกริดที่พยายามจะแทนที่ตอนนี้เนเชอรัลแก๊สมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมก็พยายามเฟดเอาไปเป็นเนี่ยเป็น renewable ไปเป็นโซล่าวินนิวเคลียร์อะไรเงี้ยว่าไปอะไรเงี้ยถ้าผลิตเยอะๆขนาดนั้นในอเมริกาฝั่งตะวันตกอ่ะของเบิร์กเชียร์น่าจะใหญ่สุดมั้งเบิร์กเชียร์มิดเอเนอร์จีได้สัญญาวางกริด35ปีน่าจะใหญ่สุดละก็เด็ดโอเคเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องพลังงานไฟฟ้าแล้วโอเคเครื่องผมเริ่มติดแล้ววะคืออันเนี้ยผมจะบอกให้อีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องของนี่เว้ยคุณคือเป็นเรื่องของ efficiencyอย่างเช่นของโซลาร์เซลล์ละกันคือปัจจุบันโซลาร์เซลล์มัน efficiency ว่านตามตรงมันต่ำมากเลยนะคือถ้าอ่านมารีเสิร์ชเนี้ยอาจจะเก่าแล้วนะแต่อันเนี้ยผมทำรีเสิร์ชส่งอาจารย์มหาลัยไปคือมันมี efficiency อยู่ราว 17-19% เองอ่ะซึ่งในอนาคตอะผมมองว่ามนุษย์เองน่าจะฉลาดขึ้นแหละน่าจะสามารถ utilize ตรงส่วนของพลังงานตรงส่วนเนี้ยให้มันได้มากกว่า 17% น่ะเอาละhit to the point นะครับเข้าสู่เรื่องการลงทุนแล้วครับดังนั้นผมเลยมองว่าบริษัทใดก็ตามที่มีสัมปทานในเรื่องของโซลาร์เซลล์อยู่แล้วหรือว่ามีพื้นที่ที่จะตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วอะ what if ถ้าสมมติว่า efficiency จาก 17% มันสามารถขยายไปที่สักราวๆ 30% อะไรอย่างนี้ได้มันหมายความว่าคุณสามารถผลิตไฟได้มากขึ้น2เท่าจากที่ควรจะเป็นนะดังนั้นคือถ้าคุณมองขาดไปเลยคือขอแค่เขาลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ใหม่แล้วคือเปลี่ยนแผงโซล่าใหม่อะไรประมาณเนี้ยตรงส่วนเนี้ยอาจจะช่วยให้เป็นอัพไซด์แบบที่แบบงงๆอ่ะในอนาคตได้อะไรประมาณเนี้ยครับคือท็อปเซลล์สามารถโตขึ้นได้แต่ว่าคอร์ดอ่ะอาจจะแบบมีแพงขึ้นเท่าเดิมหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอันเนี้ยคือเป็นที่ผมลองคิดไว้เป็นต้นเลขเรื่องนึงคืออาจจะเป็นเรื่องของอนาคตของพลังงานอ่ะผมมองว่าอนาคตน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า energy bankมากขึ้นซึ่งก็คืออันนี้ผมจินตนาการมาจากการที่ว่าในอนาคตเราน่าจะมีการใช้รถบ้านมากขึ้นและรถบ้านเนี่ยคงจะใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นดังนั้นตามปั๊มมันน่าจะมีแบบที่เป็นแหล่งแบตเตอรี่ที่เป็นเก็บเหมือนเป็นแบงค์ให้แบบเราไปชาร์จได้อะไรประมาณนี้ครับดังนั้นคือการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ในด้านการในเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าเรื่องของแบตเตอรี่ผมมองว่าน่าจะเป็น S curve ใหญ่ที่น่าจะมีผลมากๆในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับสูตรเก้าเสร็จแล้วโอเคครับพี่ของครับประวินมีคำถามว่าพอจะมีชื่อบริษัทแบบเอาระดับโลกเลยนะที่เป็นแบบผู้นำทางด้านแบบ renewable energy ในจีนหรือว่าในยุโรปในอะไรพวกนี้บ้างไหมที่แบบน่าสนใจถ้าเป็นฝั่งอย่างน้ำมันเนี่ยใหญ่สุดก็ซาอุดิอารามโก้ป่ะYeah ใช่ไอ้พวกนี้มันมีบริษัทไหนที่แบบยังน่าสนใจในช่วง10ปี20ปีที่จะถึงนี้ป่ะไม่ถึงบริษัทน้ำมันหรอน้ำมันก็ได้หรือว่าพลังงานใดๆก็ได้ที่เป็นพลังงานทดแทนอ่ะคืองี้อันนี้เรามองอย่างนี้เรามองว่าแบบคือในที่สุดอะบริษัทพลังงานอะในที่สุดมันต้องเฟดตัวเองอยู่แล้วคือต้องบอกว่าบริษัทพลังงานยุคนี้มันไม่เหมือนแบบบริษัทคอนเวนชั่นแนลยุคเก่าๆที่เราเห็นแล้วคือมันอเวร์เรื่องพวกนี้อยู่อ่ะบริษัทน้ำมันซาอุดิอาระเบียโกเอ็กซอนอะไรก็ตามพวกนี้มันอินครีสพอร์ชั่นของรีนิวเอเบิลเนี่ยอย่างเชฟรอนน่ะที่อินโดอ่ะมันผลิตพลังงานจากไอความร้อนใต้พิภพอ่ะใหญ่มากๆเลยนะคือจริงอ่ะเทคโนโลยีออฟชอร์วินอย่างเงี้ยมันจะใครเก่งเนี่ยมันก็ต้องบริษัทออฟชอร์ดิวริงอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็บริษัทพลังงานมันก็คือบริษัทน้ำมันอีกอ่ะคือเรามองว่าจริงๆอ่ะธุรกิจน้ำมันอ่ะมันก็คงจะเฟดเอาไปยังรีนิวเอเบิลในตัวมันเองด้วยส่วนหนึ่ง
แต่มันอาจจะไม่เฟดไปในเทคโนโลยีที่เอ็กตรีมหรือไฮเอนด์เพราะว่ามันไม่ได้ลงทุน R&D แบบขนาดกับพวกสตาร์ทอัพที่เป็น renewable แบบจ๋าๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น conventional renewable energy อย่างวินอย่างแบบโซล่าออฟชอร์ฟาร์มพลังงานความร้อนอย่างเงี้ยบริษัทน้ำมันอ่ะก็มันจับตรงนี้อยู่แล้วอ่ะก็คือมันพยายามเฟดไปทางนั้นไป conventionalใช่แล้วมันคือคนคอนโทรลราคาน้ำมันด้วยไงสมมุติผมมันมองว่าเอ้ยมันตาม energy trend ไม่ทันแล้วมันเฟดไป renewable เร็วไปแล้วราคาน้ำมันตกอย่างเงี้ยสิ่งที่พวกนี้จะทำอ่ะก็เหมือนทุกๆครั้งที่เจอปัญหาเนี้ยคือมันก็จะดั้มราคาน้ำมันตัวเองลงมาซาอุดีอาระมโกแล้วต้นทุนมันแค่$6-7ต่อบาร์เรลใช่ไหมจริงเหรอใช่มันถูกมากๆคือไอพี่ถามเลยสอพอต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับจริงๆอ่านในนู่นรีพอร์ตได้ผมว่าประมาณ30โอเคจบที่เหลือคือกำไรกับภาษีอะคือเนี่ยน่ะโอเคตอนนี้โซล่ากำลังไปดีใช่ไหมแล้วมันยังจับโซล่าไม่ทันสิ่งที่มันจะทำคืออะไรมันก็จะดั้มราคาลงมาผลิตให้ซัพพลายกระจายเลยจนราคาตกมา20อย่างเงี้ยธนาคารที่ไหนจะให้เงินลงทุนกับโซล่าถูกไหมในเมื่อคุณสร้างลงคุณเอาน้ำมันมาเผาเนี่ยคุณได้ไฟฟ้าทันทีวินาทีนี้เลยแล้วน้ำมันถูกมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย renewable มันก็จะแหลกไม่โตอีกเพราะว่าพวกบริษัทน้ำมันมันจะทำอย่างเงี้ยโอ้โหก็คือเป็นเกมที่มันสามารถคุมได้ระดับหนึ่งมันคุมได้ในระยะแบบเราเชื่อว่าในระยะแบบ10-20 ปีเนี่ยมันคุมได้แต่นานกว่านั้นโอเคมันก็ต้องไปตามแบบจะมีสตาร์ทอัพตัวไหนมาฉกโอกาสไปเปล่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้กลัวพวกแบบโซลคือไม่ได้กลัวคือพวกโซล่าพวกอะไรเงี้ยเราจริงอ่ะตัวที่น่าจับตามองจริงอ่ะแล้วที่วิจัยกันหนักจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะคือไอ้นี่นะไอ้ตัวไอ้จากใต้ดินป่ะหรือไม่เราว่าตัวนี้ไอ้ตัวพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะแต่ว่ามันยังเออร์ลี่มากๆแต่ตัวนี้ถ้ามันสำเร็จปุ๊บอะนะคือตราบใดที่เอาพุทมันมากกว่าอินพุตเมื่อไหร่อะแค่นิดเดียวก็ตามอะมันซัพพลายได้ตลอดไปเลยไงโอเคครับเดี๋ยวเสริมให้เอาล่ะครับทุกท่านถ้าใครต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จดตามผมนะครับพิมพ์คำว่า EDF ไปครับ EDF คือElectrical de France นะครับผมก็คือการไฟฟ้าของทางประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับผมอยากบอกว่าซัพพลายที่เขามีส่วนใหญ่พลังงานมันมาจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นอันดับหนึ่งเลยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะโดมิเนตประมาณ40-50อะผมจำได้ว่าเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่อยู่ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจว่าอยากรู้ว่าบริษัทที่ทำพลังงานนิวเคลียร์มันมีไหมมันมีนะครับแล้วก็อยากบอกว่าค่าไฟฟ้าของฝรั่งเศสและแถบยุโรปครับมีแต่แนวโน้มเป็นแนวลงอย่างเดียวเลยครับคุณอันนี้เป็นฟิวชั่นหรือเป็นฟิชชั่นโอ้ EDF นี่เป็นฟิชชั่นอยู่ใช่ไหมไม่รู้ฟิชชั่นทั้งโลกเลยคือฟิวชั่นเนี่ยเหมือนตอนนี้ทั้งโลกยังเป็นฟิชชั่นอยู่นะใช่เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ใช่โอเคครับก็ EDF นะครับของฝรั่งเศสแล้วก็ขอสปอยนิดนึงถ้าใครจะไปดูงบของฝรั่งเศสนะครับงบ R&D กับงบของคาเปกคือเยอะมากคุณจะไม่เห็นฟรีแคชโฟลว์จากบริษัทนี้เลยครับอ่ะจบการสปอยก็ประมาณนี้นะครับฟิวชั่นถือว่าเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เป็นอนาคตที่น่าจับตามองจริงแล้วคือเราได้เห็นแบบอย่างแล้วอะครับว่ามันทำได้ดีจริงๆอะขอแค่มีการควบคุมที่ดีพออะไรประมาณนี้ครับแล้วคือมันต้องมีความโปร่งใสมันพูดง่ายอะ รู้สึกว่ามันพูดง่ายควบคุมอย่างดีพออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เซฟหน่อยแต่มีข้อกังขามากคือพลังงานน้ำหรือพลังงานเขื่อนอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดอันดับต้นๆแล้วคือในเรื่องของRise of Planet of the Apes ครับเราจะได้เห็นว่าถึงแม้ว่ายุคในยุคสมัยที่ลิงครองเมืองแล้วอะไรประมาณนี้เป็นหนังนะครับเราก็จะเห็นว่ามนุษย์ก็ยังใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนใช้อยู่ครับก็เลยมองว่าพลังงานเขื่อนนี่แหละมันก็เป็นอีกพลังงานนึงที่สะอาดและว่านตามตรงมันสร้างผลร้ายแค่ตอนช่วงแรกในตอนที่ถางป่าหรืออะไรประมาณนี้ครับคุณก็อาจจะต้องลบกับ NGO ขนาดใหญ่หน่อยประมาณนี้ครับอีก2พลังงานที่น่าจับตามอง
อันนึงแต่เขื่อนเนี่ยอยากจะเสริมนี้เขื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ primary objective เวลาสร้างเขื่อนอ่ะมันมักจะไม่ได้มาจากแบบอยากได้พลังงานยกเว้นลาวนะลาวในภูมิประเทศมันเอื้อแต่ว่าแบบประเทศส่วนใหญ่อ่ะก็คือเขาสร้างเขื่อนเพราะต้องเพื่อต้องการคอนโทรลแบบปลายน้ำอ่ะใช่ครับแล้วก็ประเทศแถบอาเซียนนะครับก็โดนจักรพรรดิสีภูยังชิงเขื่อนไปหมดแล้วนะครับคุณตั้งแต่ต้นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันที่ว่าเรื่องมอรัลเรื่องอะไรประมาณนี้ว่าของแบบนี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมมีคำถามเพิ่ม ปวินอย่างพูดไงดีวะพูดเรื่องราคาน้ำมันพูดเรื่องราคาน้ำมันในไทยได้ปะเราจะไม่โดนฟ้องหรืออะไรยังไงใช่ไหมเฮ้ยไม่โดนพี่เรื่องสาธารณะสมมติว่าราคาน้ำมันเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเบรนท์สมมติดัชนีมันขึ้นไอ้เขาเรียกอะไรนะราคามันขึ้นณวันเนี้ยวันที่8วันที่9แล้วกันราคาน้ำมันไทยมันจะเป็นต้องขึ้นตามในวันที่10ทันทีเลยเหรอราคาขายปลีกโอเคคือราคาน้ำมันดิบหน้าลงกลั่นนะมันเป็นราคาน้ำมันดิบที่เป็นซัพพลายของโรงกลั่นก่อนจะเข้ากลั่นนะมันเป็นราคาที่โรงกลั่นจัดการเองมันจะไปซื้อมาด้วยราคาไหนก็เรื่องของมันใช่ไหมแบบโรงกลั่นอาจจะทำสัญญาระยะยาวอาจจะไปซื้อฟิวเจอร์มาอาจจะอะไรก็ว่าไปแต่ราคาขายหน้าโรงกลั่นนะเขาตกลงกันที่สูตรบางอย่างที่ไปอ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ดังนั้นราคาขายหน้าโรงกลั่นนะมันถูกปลั๊กอินด้วยสูตรบางอย่างที่เป็นไปตามราคาตลาดดังนั้นถ้าราคาที่สิงคโปร์ขึ้นไทยก็ต้องขึ้นทันทีแต่ต้นทุนของน้ำมันดิบที่เขาไปหาซื้อมาก็แล้วแต่บริษัทจะจัดการฮะแล้วแต่ว่าสต็อกเขาจะได้มาราคาเท่าไหร่จากฟิวเจอร์อันนู้นอันนี้ใช่ปะถามว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือถ้าสมมติรัฐบาลไปคุมราคาใช่ไหมโรงกลั่นก็ไม่ต้องขายในไทยให้เราขายถูกเราก็ไปขายลาวก็ได้ลาวก็ใช้ดีเซลเหมือนกันเราก็ไปขายสิงคโปร์ก็ได้คือมันเป็นคอมโมดิตี้ไงดังนั้นมันต้องมีสูตรฟอร์มูลาบางอย่างอะให้ราคามันเป็นธรรมอะไม่งั้นบริษัทจะไม่จำเป็นต้องขายในไทยอะบริษัทก็ไปหาขายที่อื่นเอาดีกว่าได้กำไรเยอะกว่าถูกต้องมันก็แค่ถ่ายขึ้นเรือก็ไปที่ไหนก็ได้แล้วสมมติว่าตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่ที่ไทยเป็นปตท.ก็ได้ปตท.มีคลังน้ำมันอยู่ที่ไทยสมมติถ้าเราอยากเอาไปขายที่ลาวอย่างเงี้ยเราส่งผ่านท่อหรือเราส่งผ่านเรือไทยไม่มีออนชอร์คือไปลายของไทยมีแค่ท่อแก๊สจากมาเลเซียมาไทยแล้วก็พม่ามาไทยแค่นี้ไปลายน้ำมันดิบเราไม่มีก็ต้องผ่านเรือหรือไม่ต้องลงเรือแล้วมันใช้เวลานานไหมคือถ้าลาวเนี่ยเข้าใจว่าส่งผ่านรถก็น่าจะพอได้อยู่นะถ้าไม่ได้แบบซื้อเยอะมากๆอะไรเงี้ยเพราะลาวมันก็ไม่ได้ติดทะเลใช่ไหมว้าวโอเคมีท่านไหนสนใจคือเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมีขึ้นกับโลจิสติกกับภูมิประเทศด้วยไหมขึ้นกับภูมิประเทศของประเทศนั้นๆด้วยปะคือใช่คืออย่างสมมติประเทศเราเป็นประเทศแบบแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยออกสู่ทะเลไม่ได้อย่างเงี้ยราคาน้ำมันดิบเราอ่ะก็ต้องเท่ากับราคาตลาดโลกบวกค่าทรักกิ้งเข้ามาในประเทศอยู่แล้วเข้าใจละเพราะถ้าสมมติเราทำคือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันออบเวียสอ่ะคือมันจะเป็นราคาอื่นไม่ได้อ่ะเพราะถ้าเปลี่ยนเพราะถ้าสูตรนี้มันเปลี่ยนปุ๊บตลาดมันจะเคออสเลยคือคนลงกันในประเทศก็จะไม่มีใครกันแล้วเพราะรัฐบาลมากดราคาเราก็ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศเลยมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีโอเคมีใครอยากถามอะไรไหมครับครับก็ฟังทั้งหลายโอเควันนี้เนิร์ดมากครับเนิร์ดพลังงานล้วนๆนะครับโอเคก็มีคอมเมนต์หนึ่งเป็นไอเดียดีๆนะครับเขาบอกว่าปตท.กำลังจะเปิดตัว Swap and Go นะครับก็คือเป็นการบริการสลับแบตเตอรี่เลยครับโดยไม่ต้องชาร์จนะครับพูดง่ายคือโมเดลนี้มันจะคล้ายกับโมเดลของ NIO นะครับ NIO เป็นบริษัทรถไฟฟ้าของประเทศจีนนะครับก็คือใช้เวลาไม่เกิน15วินาทีคุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และขับรถออกได้ทันทีเลยครับ
ประมาณนั้นเลยครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมขอกาวเพิ่มเลยกันก่อนนะผมบอกเพิ่มบอกไปเนาะว่าเนี่ยนะผมน่าจะมีรถไฟฟ้าเป็นรถบ้านอะไรประมาณนี้ที่คุณสามารถไปจอดที่ไหนก็ได้ดังนั้นคือที่ดินก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าทุกที่คือที่ของเราอะไรแบบนี้ผมก็เลยมองว่าเออในอนาคตคือเรื่องของคิออสหรือว่าตู้อย่างเช่นของ F Smart อะไรประมาณนี้น่าจะพอมีมากขึ้นกับคาวคิทเช่นที่แบบคุณไปนะเป็นที่ไหนคุณก็จะได้กินอาหารสูตรเดียวกันทั้งโลกอะไรประมาณนั้นไอเดียก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมคิดว่าน่าจะพอมาเป็นต้นครับผมโอเคจบแล้วเหมือนพี่สแตมอยากพูดอะไรใช่ป่ะเมื่อกี้จับได้ไม่พี่แค่จะรอคนถามเฉยมีใครจะถามอะไรไหมครับโอเคถามหน่อยครับถ้ารัสเซียชนะจีนจะบุกไต้หวันไหมโอเคจากที่อ่านมาสำหรับผม เยอะใช้ได้ หยอกเล่นถามพี่ประวินดีกว่าผู้เชี่ยวชาญเออประวินว่าไงโอเคไต้หวันเราว่าไหมครับสำหรับผลเราว่ามันไม่จำเป็นต้องบุกอ่ะคือมันสามารถคือถ้ามันอยากจะทำอะไรบางอย่างกับไต้หวันจริงก็มันคงใช้แบบคือคงไม่จะไม่เห็นภาพแบบยกรถถังอะไรเข้าไปแบบรัสเซียยูเครนแน่นอนเออแต่จีนก็คงใช้วิธีแบบจีนๆนะคือแบบเอาเรือไปบางเอานั่นนู่นนี่คือพยายามกดดันไปเรื่อยๆแต่คิดว่าจีนไม่มีประโยชน์อะถ้าจะไปแบบยิงถล่มตูมตามอย่างนั้นอะรู้สึกเหมือนจีโอกราฟิกมันไม่เหมือนกันด้วยแหละมั้งใช่ไต้หวันนี่มันเหมือนแบบพันธมิตรของมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งแบบนาโต้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นปัญหานาโต้กับรัสเซียไม่ได้ใหญ่ใช่ใช่ใช่วันนี้ได้อะไรเยอะเลยโอ้โหขอบคุณมากเห็นภาพเยอะครับผมแล้วมีอะไรส่งเมสเซจไปถามปวินอีกไอซีครับผมเฮ้ยเอาจริงดูจบไวมากเนี่ยเอาผมนึกว่าผมจะแบบคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่กลายเป็นว่าไฟติดนะครับผมเออจะถามอะไรอีกเปล่านึกไม่ออกอ่ะเออถ้าจะถามอาจจะเป็นคือจริงๆอ่ะที่จะถามมาตอนแรกที่ยิงถามไปที่แซมสารภาพว่าหลังยิงไปแล้วผมก็ตกตะกอนครับคำตอบได้ด้วยตัวเองนะอย่างเช่นผมจริงๆอ่ะผมจะถามอย่างนี้ว่าเออในยุคสมัยที่สุดท้ายที่พลังงานน้ำมันเนี่ยมันน่าจะไม่มีอยู่แล้วพี่ในฐานะที่พี่อยู่สผอ่ะพี่คิดว่าสผจะไปยังไงต่อซึ่งตรงส่วนเนี้ยผมดันไปดูอัปเดตพอดีแล้วพบว่าโอเคสผหาหนทาง exit แล้วโดยอาจจะไปใช้ในเรื่องของ venture fund น่ะในการที่จะเป็นเอาเงินตรงส่วนที่ได้จากน้ำมันตรงส่วนเนี้ยมาเป็นเรื่องของอันอื่นให้มากขึ้นไม่ถึงเป็นนายทุนให้ประมาณนี้ใช่อันนี้ขอเสริมตรงนี้นิดนึงคือเนี่ยเวลาเราเห็นภาพของบริษัทน้ำมันอ่ะเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือแคชโฟลว์บริษัทน้ำมันอ่ะคือมหาศาลต้องบอกว่าต้นทุนบริษัทน้ำมันอ่ะคงที่ไม่ว่าราคาน้ำมันจะเท่าไหร่ต้นทุนแล้วก็ประมาณเนี้ยสผก็ขึ้นอยู่กับเนเจอร์ของแหล่งเก็บใช่ไหมสผก็20-30เนี่ยแล้วลองดูเรา120-20นะแล้วคูณกับปริมาณที่ผลิตได้ต่อวันคือแบบมีเงินสดแบบ4,000 ล้าน 5,000 ล้านอย่างซาอุดิอาระเบียมีเงินสดวันละ 20,000 30,000 ล้านเข้ามาทุกวันแล้วเป็น net cash flow in เนี่ยจะเอาไปทำอะไรก็ได้คือบริษัทน้ำมันมันเลยมีแคปิตอลสูงมากแล้วพอราคาน้ำมันมันแต่ว่าดาวไซด์มันคือมันคุมราคาขายไม่ได้ถ้าราคาขายต่ำกว่าต้นทุนปุ๊บก็เนี่ยก็จะเหมือนปี2019ที่แบบก็งบก็จะติดลบเลยอะไรเงี้ยแต่แต่กำไรสะสมมันก็ไม่หายไปง่ายๆหรอกเออพูดถึงเรื่องนี้ก็เสริมอีกอันหนึ่งคือผมจากที่ไปรีเสิร์ชหุ้นนอกอ่ะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สถานการณ์คล้ายๆกับกลุ่มน้ำมันในเนี้ยหุ้นกลุ่มนั้นคือหุ้นกลุ่มบุหรี่ครับบุหรี่เองคือเทรนด์ในอนาคตอะมันชัดเจนมากว่าโอเคกูไม่เอาแล้วขอสโมกฟรีคืออย่างมากคืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำลายสร้างผลกระทบต่อร่างกายอะไรประมาณนี้อุตสาหกรรมบุหรี่เองก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่พยายามตัวมากและอันนี้ยังดีที่อุตสาหกรรมบุหรี่อ่ะมันยังพอมีเรื่องของการชงกัญชาหรืออะไรประมาณนี้เป็นตัวช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือสิ่งที่เขาทำอย่างต่อเนื่องคือการ R&D ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ลดมลพิษลดโลกร้อนลดอะไรต่างๆมาที่เหมือนให้อารมณ์เหมือนกับสูบบุหรี่มวนแบบจริงๆอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งอันนี้ผมเขียนบทความให้ลงทุนศาสตร์ไปนะครับก็ใครก็ตามมาก็ได้นะครับบริษัทมาโบโร่ครับผมอะไรก็ประมาณเนี้ยครับก็แล้วคือบริษัทบุหรี่อ่ะเอางี้ดีกว่าคุณลองเสิร์ชชื่อ IMB MO BATS
บริติชอเมริกันลองไปเสิร์ชดูแล้วคุณลองปิดชื่อดูแล้วคุณจะพบว่าเรเวนูกับกอสมาจินน่ะถ้ามาเทียบกับกลุ่มรวมกันแล้วไอ้กลุ่มของปตท.สผ.แล้วไม่ต่างเลยคือกอสมาจินน่ะมีระดับมากกว่า 50% ขึ้นไปและนิดกำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 2x อ่ะ 20 กว่าก็เป็นอุตสาหกรรมพวกนี้จะเทรดที่ PE ต่ำมากเพราะว่าคนส่วนมากมองไม่เห็นอนาคตนะครับผมก็อันเนี้ยถือว่าเป็นหินในการสำหรับคนที่อยากลงทุนข้างนอกในประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับผมมีท่านใดสับถามอะไรมาไหมครับหรือท่านใดจะพูดอะไรก็ว่ามาได้นะครับผมโอเคในคอมเมนต์ตอนนี้ก็มีพูดถึงเรื่องของไต้หวันนะครับกับเรื่องจีนอะไรประมาณนี้ครับหุยเขาบอกว่าถ้าสนใจเรื่องบุหรี่แนะนำให้ศึกษาประเทศออสเตรเลียขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมจะจดไว้นะครับโอเคแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ปัญหาเรื่องของมีพี่ท่านใดจะเสริมไหมผมจะพูดถึงเรื่องแนวทางการลงทุนหน่อยนึงละว่าจะเอาไงชนะเงินเฟ้ออะไรประมาณนี้เอาเลยเนาะโอเควันนี้คือผมเพิ่งเขียนบทความนะครับลงหน้าเฟซผมไปคือเมื่อวันก่อนคือมีเพื่อนถามผมพอดีว่าช่วงเงินเฟ้อขนาดเนี้ยเราจะพรีเวนต์หรือว่าเอาตัวรอดยังไงดีซึ่งอันเนี้ยผมก็ตกตะกอนได้แล้วคือพบว่ามีแอสเซทอยู่ราวๆ 3-4 แอสเซทนะครับที่สามารถชนะเงินเฟ้อได้แน่ๆเลยนะครับอันแรกคือพันธบัตร ทุกคนอาจสงสัยนะครับพันธบัตรเนี่ยนะเอาชนะได้พันธบัตรจริงๆอ่ะมันจะมีพันธบัตรอันนึงที่เรียกว่าที่เรียกว่าทิปส์นะครับหรือที่เรียกว่า Treasury Inflation Protect นะครับผมชื่อก็ตามตัวเลยครับว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อหรืออะไรประมาณนี้ครับในไทยก็มีเหมือนกันชื่อเรียกว่า Equity Linked Note นะครับผมซึ่งโปรดักต์อันนี้มันคือพันธบัตรที่เหมือนกับเราซื้อพันธบัตรทั่วไปเลยครับคือพันธบัตรคือเราจ่ายเงินต้นไปแล้วคุณจะได้รับดอกเบี้ยระหว่างปีมาอะไรประมาณนี้ซึ่งพันธบัตรทั่วไปก็จะมีอัตราดอกเบี้ยระบุ 3% 4% 5% อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อครับหรือ Equity Linked Note หรือ Tips อันเนี้ยมันจะให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับcore inflation นะครับตามปีนั้นๆอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นปีนี้คือทางสภาพัฒน์ก็ประกาศมาสภาพัฒน์หรือแบงก์ชาติเนี้ยผมไม่แน่ใจนะคือเขาประกาศมาแล้วว่าเรามีเงินเฟ้อโตขึ้นประมาณ 5% อะไรประมาณนี้พูดง่ายคืออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรของเราอ่ะก็คือจะมีได้ราวๆ 5% ในปีนี้หรืออะไรประมาณนี้ครับพูดง่ายคือถ่ายถอนมาปุ๊บไม่ต้องห่วงเงินต้นบวกผลตอบแทนจากพันธบัตรอ่ะคุณชนะเงินเฟ้อได้แน่นอนอะไรประมาณนี้ครับแล้วข่าวร้ายคือ Equity Linked Note นะครับหรือพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อในไทยไม่มีอีกแล้วครับผมตรงส่วนเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางแบงก์ชาติของเราครับไม่ได้เลสฟันตรงส่วนพันธบัตรอันนี้มาด้วยครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่แบบว่าเราจะได้มีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการบริหารพอร์ตนะครับคือผมรู้จักทิปส์หรือว่า Equity Linked Note อันเนี้ยมาจากหนังสือที่เรียกว่า Random Walk Down Wall Street ของคุณเบอร์ตัมมาคิเอลมั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคนนี้คือเขาพูดถึงเรื่องของการจัด asset allocation นะครับซึ่ง tips ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือนี้ครับส่วนอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของalternative investment อย่างเช่นเรื่องของทองคำตรงส่วนนี้ทองคำผมคงไม่อธิบายมากนะครับคือมันเป็น inflation hedge ที่ใช้กันทั่วโลกนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อมีอะไรมากขึ้นมันก็จะรีเฟกต์ไปที่ทางทองคำอะไรประมาณนี้ดังนั้นคือทองคำก็เลยเป็นเครื่องมือทางการเงินอันหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากในการที่ป้องกันนะครับอันที่สามคือ alternative investment ในเรื่องของรูปภาพสินไวน์เหล้าหรืออะไรประมาณนี้กระเป๋ากุชชี่หรือว่ากระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆครับที่ว่ามีการสั่งซื้อแบบ limited อะไรประมาณนี้นาฬิกาอะไรประมาณนี้ตรงส่วนนี้เขาก็มองว่าเป็น inflation hedge เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีข้อที่เป็นข้อด้อยแล้วกันครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะครับของพวกนี้คือมีสภาพคล่องน้อยเลยด้วยการที่มีสภาพคล่องน้อยนี่แหละมันก็เลยปั่นราคาให้แบบขึ้นไปได้ครับเหมือนหุ้นที่แบบมีฟรีโฟลด์น้อยอะไรประมาณนี้อย่างเช่นน่าจะพูดได้คืออย่างเช่นตัวกราฟหรือว่าตัวเดลต้าอะไรประมาณนี้ครับที่มีโฟดระวังนะเฮ้ยไม่ผมเบสออนแฟกคือฟรีโฟดน้อยจริงๆดังนั้นคือราคามันสามารถพุ่งได้ไกลมากจนแบบเราสงสัยว่าอย่างเช่นลูกของปิกัสโซอย่างเงี้ยมันลงทุนแค่สีน้ำมันกับผืนผ้าใบอะไรประมาณนี้ทำไมมูลค่ามันไปได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับตรงส่วนนี้ละกันเอาจริงแม่งก็ไม่ใช่ Apple to Apple เลยนะขออภัยครับผมที่ผมต้องการจะสื่อก็คือผมจะบอกว่าสินค้าใดๆก็ตามที่มีสภาพคล่องน้อยอะไรประมาณนี้ราคามันก็อาจจะพอไปได้ในประมาณนี้ครับโอเค alternative investment จบมันไป
สินทรัพย์ต่อมาคือที่ดินนะครับโอเคที่ดินก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับถ้าหากประเทศนั้นน่ะหรือว่าชุมชนนั้นๆ นะครับมี productivity สูงมากขึ้นในอนาคตไม่ต้องห่วงครับราคาที่ดินมันก็จะหมุนตามเศรษฐกิจนั้นไปครับคือมันเป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์นะครับคือจะมีการใช้พื้นที่นั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าหากมีเงินสะพัดหรือว่ามีเงินไหลเข้านะครับมันก็คือหลักการของ asset turnover ในอัตราส่วนของ ROE ครับ return on equity ไอ้ตรงส่วนนี้ก็ส่วนนึงนะครับผมแล้วด้วยความที่ที่ดินนะครับเป็นinflation hedge นะครับมันก็เลยส่งผลให้อีกสินทรัพย์หนึ่งได้รับผลกับได้รับผลบวกขึ้นไปนั่นก็คือกองหลีนั่นเองครับอันนี้ผมฟังมาจากห้องขับเฮาของพี่ชัชวนันสันติเดชนะครับหรือพี่อาร์นะครับของขับ VI ซึ่งจัดแข่งกับเรานั่นเองครับในวันเดียวกันนี้นั่นเองครับแกบอกว่าหลีดอ่ะตามผลตอบแทนแล้วคือพอไปแบ็คเทสแล้วจากรีเสิร์ชหลายที่เขาบอกว่ามันสามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้ด้วยโมเดลของการที่ราคาที่ดินของแต่ละปีครับมันปรับขึ้นไปได้เองและที่สำคัญคือเรเวนูหรือว่าค่าเช่าอ่ะมันสามารถปรับขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อได้เลยครับดังนั้นคือมันเลยได้ทั้งสองขาเลยครับคือมูลค่าทรัพย์สินหรือแอสเซทนะครับมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตัวมันเองอยู่แล้วกับอีกขาหนึ่งก็คือขารายได้ที่เป็นเรเวนูอินคัมให้กับเราครับตรงส่วนนี้มันก็สามารถโตได้ตามอัตราเงินเฟ้ออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับแอสเซทที่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาวนะครับผมก็ตามที่ว่าครับก็แรปอัพอีกทีนึงก็คือโอ้โทษทีผมลืมไปได้ไงเนี่ยอันสุดท้ายครับก็คือหุ้นของบริษัทที่ผลิตที่สร้างฟรีแคชโฟลว์ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับผมโอเคครับหุ้นบริษัทดีๆที่สามารถเอาชนะผลตอบแทนตลาดได้สามารถบายพาสคอสต่างๆไปให้ผู้บริโภคได้อ่ะอันเนี้ยที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็กุชชี่หลุยส์สกอตอะไรกระเป๋าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ส่วนนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Starbucks อะไรประมาณนี้ครับที่สามารถมีแบรนด์ loyalty ที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะบายพาสค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ไปได้นะครับผมอุ้ยผมขอโทษครับใช่ครับพี่ท่านนึงเขาบอกว่ามูลค่าของงานศิลป์คือเรื่องของฝีมือด้วยครับผมโอเคครับขอแก้ไขอันนี้นะครับผมโอเคพี่แซมมีอะไรเสริมไหมสำหรับเรื่องเรื่องอะไรการลงทุนในชนะเงินเฟ้อประมาณนี้ปู่แกได้พูดบ้างไหมพี่พี่ไม่เสริมละกันเพราะว่าไม่พูดไงดีก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนอกเหนือจากลงทุนในบริษัทอยู่แล้วอะแล้วก็หลังๆเนี่ยรู้สึกอินกับคนที่เขาทำธุรกิจจริงๆแบบที่เป็น real economy แล้วเขาก็ได้ช่วยเหลือคนที่แบบคนเล็กๆตัวเล็กๆน้อยๆให้มีงานทำอะคือตอนนี้มันมีปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องการจ้างงานนะเท่าที่เห็นนะแฟนพี่ทำงาน HR ด้วยแล้วมีหลายๆบริษัทบางบริษัทที่เราก็รู้จักกันนี่แหละพยายามกดเงินเดือนทั้งที่ของเนี่ยราคามันก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเขาพยายามกดเงินเดือนให้มันต่ำๆจนบางทีเนี่ยพี่มองแล้วมันดูเหมือนเขาไม่ได้คำนึงถึงตรงเนี้ยแล้วก็นึกถึงเรื่อง stagflation ว่าจริงๆแล้วมันก็มาไม่เท่าเทียมกันสำหรับคนในประเทศนะบางคนที่เงินเดือนสูงอยู่แล้วอาจจะไม่รู้สึกถึงเรื่อง stagflation เท่าไหร่เท่ากับคนที่เงินเดือนเขาไม่ได้สูงมากประมาณนี้เรื่องนี้คือเรื่องที่คิดอยู่ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบลงทุนให้ชนะเงินเฟ้ออะไรเท่าไหร่กำลังพยายามคิดอยู่ว่าเราจะสามารถช่วยคนพวกนี้ได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่คิดอยู่ในวีคนี้2 วีคเนี้ยนะยกเว้นเรื่องน้องหมาที่เพิ่งเสียไปนี่ก็ยังเศร้าๆอยู่โอเคครับพี่ก็ประมาณนั้นเอิร์ธก็พูดไปหมดแล้วล่ะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่ดินอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเตือนไว้ว่าไม่ใช่ที่ดินทุกตำแหน่งนะครับที่ซื้อแล้วราคาจะขึ้นหรือบางที่เนี่ยซื้อแล้วราคาจะลงก็อาจจะมีด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อยากให้ดูความเสี่ยงด้วยนะครับผมถ้ายกตัวอย่างแบบเก่าๆเลยนะครับที่ดินที่อ่ะราคาลงก็สมมุติว่ามีระเบิดนิวเคลียร์ลงแล้วตรงนั้นเป็นกากอมันตรังสีมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาเรื่องแบบที่เราจับต้องได้อ่ะบางโครงการที่บอกว่าจะไปลงตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อที่ว่าจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในปีนั้นนู่นนี้แต่ว่าพอมีคนแบบไปซื้อเก่งที่ตรงนั้นแล้วโครงการดันไม่ได้เกิดจริงๆอันนี้คือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าเรื่องใกล้ตัวกว่าเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ลงเยอะครับ okay. มันมีหลายโครงการที่เขาคิดว่าเขาจะทำนะ
แต่ว่ามันดีเลย์ออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีมก็จะมีช่วงจังหวะที่ราคาคอสที่ดินที่เราเคยซื้อเอาไว้อ่ะมันต่ำกว่าราคาตลาดได้ก็อยากให้ดู productivity ไปลองอ่านเล่มไอ้ capitalism without capital ก็ได้คล้ายกันก็ดีวันนี้ก็จริงๆเลยเวลามานานแล้วเนี่ยใช่ครับพอดีมีหลายเรื่องที่ดันนึกขึ้นได้ระหว่างที่พูดคุยนะครับก็โอเคปวินมีอะไรจะเสริมเปล่าได้ครับพี่ปวินลงทุนยังไงให้รวยแบบปวินไม่มีฮะไม่มีถ้ารวยคงไม่ทำงานละพี่แซมมีอะไรปิดท้ายไหมเพราะผมเตรียมข้อความปิดไปแล้วไม่มีอะไรปิดท้ายแล้วก็อยากให้ติดตามแค่อยากให้ติดตามเรื่องของสงครามกันบ้างแล้วก็นึกถึงสงครามในเรื่องของความเป็นคนมากกว่าเรื่องของการแบบพยายามไปฉวยโอกาสทำกำไรนิดๆหน่อยๆจากความผันผวนอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้รู้จริงแล้วความเสี่ยงเนี่ยเราดันมองข้ามไปแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บจริงแทนที่เราจะอยู่เฉยๆอยู่ไกลจากสงครามแล้วไม่เจ็บดันมาเจ็บทางการเงินแทนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ระวังไว้ด้วยคือเราไม่สามารถรู้ทุกเรื่องอย่างถ่องแท้ได้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยากให้ติดตามนะครับแต่ว่าก็อยากให้ระวังเอาไว้ด้วยนึกถึงเรื่องของคนไว้เยอะๆ ใช่ครับมองคุณค่าของมนุษย์ด้วยกันนะครับผมก็อ่ะเอิร์ทปิดเลยก็ได้โอเคครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากช่อง YouTube ของเรานะครับ investing.an.th นะครับแล้วก็ร้านหนังสือในชื่อเดียวกันนี้นะครับใน www.investing.an.th นะครับผมก็เราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับจักรวาลที่นักลงทุนทุกท่านไว้ที่สำคัญไว้ในที่เดียวที่ร้านหนังสือของเรานะครับเพื่อ empowerment สังคมการลงทุนต่อไปก่อนจากกันไปก็ขอไว้พรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย stay healthy stay wealthy ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับอีกไม่เกินขอบคุณประวินด้วยใช่ครับขอบคุณที่มาวันนี้นะให้ความรู้เยอะมากเลยขอบคุณมากเห็นภาพชัดขึ้นเยอะใช่ครับพี่ดาวครับโอเคไม่ต้องห่วงไม่เกิน1ชั่วโมงไลฟ์นี้จะอยู่ใน YouTube นะครับผมโชคดีรักษาสุขภาพทุกท่านครับห้องจะปิดแล้วนะครับใน5 4 3 2 1ขอบคุณทุกท่านมากครับรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับครับ